ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือจะฝากคำถามที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับ น้อมในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเพื่อไกลจากกิเลสตัดสู่ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายการนั้นท่านเป็นคุณหลวงปู่สว่างเกมโกเป็นคุณท่านพระสนองกตบุญโยเป็นพระแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าทั้งตาลข่าวข้อโอกาสท่านไม่ได้เป็นคุณหลวงพ่อครูปราชญ์ปริญสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเจระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพก็ขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันอีกในการธรรมสว่างใจประจำวันพฤหัสบดีวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีพอดีวันสิ้นปีที่31ธันวาคมก็วันหนึ่งวันเกิดล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่นะพระเจ้าท่านได้ตรัสเตือนเอาไว้ว่าไม่ควรจะประมาทในวัยไม่ควรจะประมาทในวันเวลา สิ่งที่เป็นสาระของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วเราก็จะต้องมาสร้างบารมีนำมาสร้างบารมีนั้นจริงๆแล้วทำไมเราไม่ไปทำตรงนั้นกันเป็นส่วนใหญ่ทำไมมนุษย์ก็เกิดมาก็อยู่กันไปเป็นกันไปทำไมไม่มีใครทราบว่าต้องสร้างบารมีทำที่พระเจ้าท่านทรงตรัสไปแล้วพระองค์ก็สร้างมาเสียสงไข่กับหลายแสนมากับเพื่อจะมาเป็นพระเจ้าเพราะการสร้างบารมีของบุรุษชนทั่วไปก็สร้างเพื่อไปพ้นทุกข์เช่นเดียวกันก็เรียกว่าเดินตามรอยบาทพระศาสดาองค์มาสร้างพระเจ้าท่านพระองค์ทรงก็ทำเป็นในติดแบบอย่างมาแล้วเราก็ทำตามเดินตามรอยพระองค์ท่านไปที่สุดก็จะพ้นทุกข์ได้พ้นออกจากวัฏสงสารวัฏสงสารก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเป็นทางที่วนๆกันอยู่ตลอดต่อเนื่องกันไปเพราะอวิชชาเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อวิชชาเป็นเหตุเพื่อโดยทำให้เกิดสิ่งต่างๆตามกันมาเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นก็เกิดกันต่อเนื่องเป็นวัฏจักรวนอยู่ไม่หยุดไม่สิ้นตามได้ที่กิเลสยังไม่หมดนั้นพระเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงออกจากวัฏจักรนี่ก็เรียกว่าใช้ธรรมจักรตรัสรู้ธรรมจักรแล้วก็ทรงใช้ธรรมจักรในสั่งสอนมนุษย์ลงธรรมจักรสั่งสอนกับเวเนสัตว์ตลอดมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และศาสนาของพระองค์ก็จะมีอายุถึง 5,000 ปีนะถึง 5,000 ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นเรายังมีอยู่นะคําสอนขององค์ยังมีอยู่พระเจ้าบอกว่าถ้านึกถึงพระองค์ก็นึกถึงพระธรรมพระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้พระธรรมจากพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์เป็นจุดตั้งเป็นผู้ที่ตรัสรู้คิดค้นตัวนี้ขึ้นมาได้เราก็ลึกพระองค์ไว้แล้วก็กระทำตามพระธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะเข้าถึงเข้าใจได้เพราะฉะนั้นบารมีที่ทำเนี่ยจะเป็นพระเจ้าท่านบอกว่าต้องถึง30ธาตุด้วยกันนะต้องเป็นบารมีอุปบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีก็คือบารมี10นี่แหละก็เริ่มต้นจากทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีสุดท้ายคืออุเบกขาบารมีก็ทำครบตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะมนุษย์นี้เท่านั้นที่มีโอกาสเกิดในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะมีโอกาสที่จะสร้างบารมีไปข้างบนก็เป็นอะไรว่าไปสวยสุขไปเป็นเทวดาเป็นพรหมก็สวยสุขอย่างเดียวโอกาสก็มีน้อยก็อายุตรงนั้นก็จะยาวก็จะเปิดเผยในความสุขตรงนั้นพอดีที่ได้กระทำแล้วในโลกมนุษย์นี่แหละถ้าลงไปอบายภูมิล่ะก็ไปทุกข์อย่างเดียวสวยแต่ทุกข์ไม่มีโอกาสที่จะมีโอกาสทั้งเล็กน้อยเลยก็จะมาแล้วถึงได้ถึงเรื่องของบารมีเพราะนั้นมนุษย์เท่านั้นที่เป็นโอกาสแล้วโอกาสของชาตินี้ที่เราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาแล้วนี่แหละนี่คือโอกาสอันสำคัญยิ่งโอกาสที่สูงสุดเลยนะเพราะนั้นการมาสร้างบารมีเนี่ยเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของกายของใจเราตามความเป็นจริงให้รู้เห็นความจริงของกายของใจเราเป็นยังไงให้มารู้ว่าเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วเราจะไปไหนให้มารู้ตรงนี้พอมารู้ตรงนี้ได้ก็เรียกวิชาเกิดนะวิชาคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองนะก็จะไปดับอวิชชาตรงนั้นได้ความไม่รู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันก็จะละรู้แล้วมันก็จะละแล้วเสร็จแล้วมันก็จะหมดไป
ในที่สุดได้ดังนั้นการที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาสร้างบารมีแต่ทำไมมนุษย์ถึงเพลิดเพลินอยู่ในโลกก็นี่ไงเขาเรียกว่าเราหลงกันอยู่เป็นส่วนใหญ่เลยโยมออกไปเนี่ยสมมติว่ามันในโลกทั้งหมดเนี่ยในโลกมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยเป็นโลกสมมุติทั้งหมดเลยสมมุติกันขึ้นมาเพื่อการใช้งานเพื่อการให้เรียกขานกันถูกต้องเพื่อการสื่อสารกันเท่านั้นเองแต่เราก็ไปลงสมมุติสมมุติว่าเรามีฐานะนะแล้วก็หลงว่าเรามีฐานะแล้วเราก็ไปสำคัญว่าเราดีกว่าคนอื่นฐานะเรามากกว่าเราต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าหลงเหมือนกันแต่ถ้าเรามีฐานะมีเงินทองเราก็รู้ว่าเราแค่มีแล้วเราก็ได้ทำประโยชน์ต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าไม่หลงนะอย่างเหมือนกับว่าเราวันหนึ่งเนี่ยเราลองคิดเนี่ยเราคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องตรงนู้นตรงนี้เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมานึกถึงกายเราเนี่ยก็เรียกว่าหลงเราจะออกนอกกายไม่ได้มารู้กายไม่รู้ความจริงที่ว่ากายกับใจเราเป็นยังไงถ้าเมื่อไหร่มนุษย์มาเข้ามารู้สึกเรื่องกายเรื่องใจมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจว่ากายเราเป็นยังไงมันเป็นตัวตนยังไงมันประกอบไปด้วยอะไรใจเรานี่ประกอบไปด้วยอะไรแล้วมันคิดมันทำมันยังไงแค่มารู้ตรงนี้ก็เรียกว่าก็หายหลงไปชั่วขณะที่เราเข้ากับกลับมาเข้ามารู้รู้ไปเพราะนั้นการที่เอาจิตไว้ที่กายที่ใจมาเรียนรู้ตรงนี้ท่านเลยบอกว่าเป็นมรรคเป็นหนทางทางที่จะไปดับทุกข์ได้นั่นเองนั้นหนทางสั้นอยู่ที่เรานี่เองแต่นี่มนุษย์ต้องเปิดเปลี่ยนไปกับโลกอันตรการตาประดุจราชรถอันยิ่งอันงดงามยิ่งตรงนี้ท่านเปรียบเอาไว้อย่างนั้น ราชรถถ้าสมัยโบราณนี่เราไม่เคยเห็นราชรถหรอกใช่ไหมก็จะมีของประมาณขนาดนั้นแหละโอ้มันงดงามสวยงามอย่างเราก็จะมีแค่อะไรวัวลากเกวียนก็จะมีลักษณะแค่ประมาณนั้นทีนี้ถ้าเรามาเจอราชรถเราก็เปิดเปลินอยู่กับมันหลงไหลเปิดเปลินดูอยู่นั่นแหละพิจารณาอยู่มันมาจากอะไรล่ะเกิดจากการกระทบของอายตนะนั่นเองมนุษย์เกิดมาจะมีอายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในแล้วก็ทำหน้าที่กระทบกับอายตนะภายนอกตาไปกระทบกับรูปนะมีหน้าที่ก็เรียกว่ารู้แจ้งในหน้าที่ของตนตามีหน้าที่รู้แจ้งในการเห็นก็ตาก็จะไปเห็นรูปหูก็ไปกระทบกับเสียงนะรู้แจ้งในการได้ยินจมูกก็กระทบกับกลิ่นก็รู้แจ้งในกลิ่นต่างๆส่วนลิ้นก็กระทบกับรสชาติต่างๆก็รู้แจ้งในเรื่องรสชาติส่วนกายก็เรียกว่าเป็นกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นรู้แจ้งในการสัมผัสเรียนรู้ส่วนจิตนั่นล่ะก็กระทบกับธรรมอารมณ์ความนึกคิดต่างๆก็เป็นเรียกว่า รู้แจ้งในการนึกคิดต่างๆฉะนั้นเมื่ออายตนะกระทบกันแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหานี่แหละจิตเราจึงส่งออกไปตามที่ตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสได้ร้อนร้อนแข็งแล้วจิตก็ส่งไปเพลิดเพลินอยู่ตรงนั้นมันมี2อารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเราส่งออกไปเนี่ยเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอาการที่เกิดขึ้นคือพอใจกับไม่พอใจชอบกับไม่ชอบนะยินดียินร้ายจะมีอยู่ลักษณะนี้2อาการนี้เท่านั้นเลยที่เหลือก็เป็นอาการที่เรียกว่ามากน้อยย่อยแยกกันไปเท่านั้นเองแล้วเมื่อเกิดตรงนี้แล้วก็เรียกว่าอะไรชอบก็ไม่ก็เกิดกิเลสไม่ชอบก็เกิดกิเลสก็เกิดตัณหาขึ้นมาคือชอบเราก็อยากจะได้ก็เป็นตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากแต่ไม่อยากถ้าไม่ชอบเราก็ไม่อยากได้ก็เป็นตัณหาอีกเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสไว้ในธรรมจักรเลยว่าเริ่มต้นไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างนั้น2อย่างนั้นก็คืออะไรอันที่1คือกามทุกขาริกานุโยคอันที่2คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคสองอย่างนี้เกิดจากอะไรเริ่มต้นเกิดจากการกระทบของอายตนะนี่เองที่บอกแล้วนะที่ได้กล่าวไปเมื่อตากระทบกับรูปหูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดความรู้สึกพอใจยินดีชอบใจขึ้นมาจิตมันก็จะเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นเพลินไปที่เห็นอะไรเคยเห็นมาก็ไปตามหาไปอยากจะดูอยากจะเห็นอีกเอาไปเอามาดูจนกระทั่งเอามายึดถือไว้เป็นของตัวเองก็มีไอ้สิ่งที่ได้ยินเสียงที่ได้ยินรู้สึกว่าชอบใจเสียงนี้พอใจก็ไปหาขนขวายที่ไปหามาไปหาให้ได้มาเนี่ยตัณหาก็หาเรื่อยไปตัณหาเนี่ยเราไม่มีการหยุดหย่อนตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนี่เองแล้วกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จะตามมานี่มันก็จะตามออกมาเป็นลำดับอย่างนั้นแต่มนุษย์ไม่รู้ไงมันก็เลยเพลินไปในอารมณ์ที่ชอบใจพอใจก็ขนขวายหามาในสิ่งที่พอใจอันที่บ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่เราชอบใจพอใจทั้งนั้นแต่สังเกตไหมว่าพอระยะเวลามันผ่านไปสิ่งที่เราชอบใจพอใจมันมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
เราก็รู้สึกไม่ใช่แหละก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นไปชอบอย่างอื่นต่อไปตามที่ได้เห็นนะเพราะนั้นในโลกนี้กว้างใหญ่เราจะเห็นอะไรเราก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนั่นก็เรียกว่าเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นก็หลงอยู่ในโลกนี้แหละเพลินยิ่งในอารมณ์อารมณ์ที่ชอบใจที่พอใจที่ยินดีนี่แหละในทางตรงข้ามที่เราอัตกิลมัฏฐานุโยคคือก็เรียกว่าในทางที่ไม่ชอบเมื่อกระทบแล้วเกิดอาการไม่ชอบไม่พอใจยินร้ายขึ้นมามันก็เกิดความคิดไม่อยากได้เนี่ยเป็นตัณหาเกิดขึ้นมาแล้วไม่อยากได้ก็เกิดผักใสไล่ส่งเกิดอาการโกรธเครื่องอาฆาตพยาบาทแค้นผูกใจเจ็บก็เกิดอาการพวกนี้เขาเรียกว่าทำตัวให้เหนื่อยเปล่าเหนื่อยไหมล่ะที่เราไปโกรธเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยมันก็รู้สึกเหนื่อยกับเราใช่ไหมเวลาเราโกรธนี่จะสังเกตได้ดีเราจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากเนี่ยเวลาเราโกรธเวลาไม่พอใจเราแค้นเราผูกปฏิบัติใครเนี่ยจิตใจมันจะเหนื่อยจะคิดวนเวียนอยู่เนี่ยเหนื่อยกายเหนื่อยใจเลยเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเราจิตเราดีแล้วมันก็ไม่เหนื่อยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสองอย่างที่ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดแล้วเราจะอยู่ตรงไหนล่ะองค์ทรงสอนมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางก็คือเจริญมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ย่อๆนี่คือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบนั่นเองย่อที่สุดลงมาให้เหลือเท่านั้นมรรคองค์8ย่อมาเหลือ3ก็มีปัญญาศีลสมาธิแล้วก็เกิดภาวนาปัญญาอันนี้ย่อก็เรียกว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาจาก3ก็ย่อมาเหลือ1เดียวก็คือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบนะมรรคองค์ที่7องค์ที่6กับองค์ที่7เมื่อเรามาฝึกสติแล้วเนี่ยสติแปลว่ามีหน้าที่รู้แต่ไม่คิดสติรู้แต่ไม่คิดรู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยินรู้ว่าได้กลิ่นรู้ว่าได้รสแต่ไม่คิดต่อถ้าทำอย่างนั้นได้นั่นแหละจิตเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วจะไม่เข้าไปใกล้ที่สองอย่างเพราะชอบเราก็ไม่ว่าปล่อยไปไม่เข้าไปไม่ชอบเราก็ปล่อยไปแล้วก็ไม่เข้าไปเราก็อยู่ตรงกลางตรงนี้นี่คือมัชฌิมาปฏิปทามันจะเกิดเป็นอะไรเขาเรียกว่าอุเบกขาขึ้นมาความวางเฉยความปล่อยวางต่างๆมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นตรงนี้เองเพราะฉะนั้นการฝึกฝนเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่ต้องฝึกตรงนี้ฝึกสติไปเรื่อยๆนี่แหละจิตก็จะเข้าสู่ตะล่ำมาสู่ความเป็นกลางเรื่อยๆแต่ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้มันเนี่ยมันเอียงไปสองฝั่งเนี่ยตลอดเวลาเป็นอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วมันเกิดอะไรมันก็ทำให้เราเกิดตัณหาแล้วก็เกิดกิเลสขึ้นมาตามมาตลอดดังนั้นจึงเกิดในโลกมนุษย์จึงมีเรื่องของแบบนี้อยู่เยอะมากเพราะว่าความไม่รู้ของมนุษย์นี่เองนั้นเมื่อพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ทรงมาสั่งสอนตรงนี้ให้มนุษย์มาฝึกฝนมาอบรมตนท่านก็ได้กล่าวว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงผู้มีจิตใจถูกได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่ฝึกตนมาดีแล้วเนี่ยก็คือฝึกสตินี่แหละฝึกสติเข้าไปจนกระทั่งจิตใจมันพัฒนายกจิตขึ้นมาก็สูงขึ้นไปตามลำดับจากเคยโกรธบ่อยๆโกรธไปไหนความโกรธเป็นความหนักมากความโกรธนี่เผาลุ่นเลยทุกข์ทรมานทั้งกายทั้งใจที่สุดแล้วความโกรธท่านบอกว่าเมื่อจิตเราจะดับถ้าเกิดโกรธขึ้นมานี่ก็ไปนรกสะสมความโกรธไปเยอะนี่ก็จะไปนรกถ้าโลภล่ะโลภอยากได้มันก็กลายเป็นเปรตสุรกายเป็นเปรตเปรตนี่คือสูงใหญ่ท้องใหญ่แต่ปากเท่าลูกเข็มเนี่ยหิวแต่กินไม่ได้กินได้ก็ต้องได้จากอนุโมทนาบุญที่ญาติเขาส่งไปให้นั้นเปรตก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ไปหากินในเรื่องของสองสกปรกอะไรต่างๆใช้ดูดกินเท่านั้นเองแต่ท้องนี่ใหญ่กินเลยก็ไม่อิ่มเนี่ยเป็นความหิวโหยเพราะว่าในโลกมนุษย์เนี่ยเคยเบียดเบียนเขาไว้เคยโกงเคยหลอกลวงโกงกินโกงทรัพย์สมบัติคนอื่นเขาไว้ไปอยากได้ของที่จะขอไม่ให้ไปยึดไปหยิบไปฉวยไปเอามาไปปล้นไปขโมยไปรักไปจี้ต่างๆแล้วก็ไปโกงเขาก็เป็นแบบนี้แหละดังนั้นเมื่อจิตเราสะสมไปมากๆตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรตตรงนี้แต่ถ้าเรากลัวล่ะกลัวนู่นกลัวนี่กลัวไม่มีจะกินกลัวลูกกลัวเขาด่ากลัวเขาว่ากลัวสารพัดกลัววิตกกังวลเรื่องกลัวไปหมดกลัวจะทำไม่ได้กลัวจะอยู่ไม่ได้กลัวจะเป็นนู่นอย่างนี้ในความกลัวมากๆเนี่ยเก็บไว้เนี่ยมันเวลาตายไปแล้วก็เป็นอสุรกายนะตัวนี้แหละจะเป็นอสุรกายเข้าไปอยู่ในที่ที่มันมืดแต่อสุรกายในที่อายว่าแป๊บๆไปไม่ได้ก็อยู่กับที่ใดนั่นสุดท้ายแล้วก็ถ้าเกิดความหลงล่ะหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงสมบัติที่เราหลงยึดมั่นถือมั่นยึดติดอยู่ตรงเนี้ยของรักของห่วงของเราเป็นของเราหมดในที่สุดแล้วตายไปแล้วยึดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นท่านบอกว่าจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คือภูมิที่ทำให้เราต่ำลงไปทุกวันนี่มันเกิดอย่างนี้ทุกวันอย่างที่กล่าวเริ่มต้นว่าเมื่อตายกระทบกับรูปเนี่ยแล้วเกิดอะไรพอใจเมื่อพอใจแล้วยังไง
ชอบใจแล้วก็เกิดตัณหาขึ้นมาตัณหาพอยินดีพอใจและไม่พอใจพอใจชอบใจก็เป็นเวทนาทุกขเวทนาไม่พอใจไม่ชอบใจก็ทุกขเวทนาเวทนาเกิดก็เกิดตัณหาพอใจก็เกิดอยากจะได้ขึ้นมาอยากได้ก็ขวนขวายที่จะกระทำมาให้ได้ไปหามาให้ได้นี่ก็เป็นความโลภเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมฮะเสร็จแล้วถ้าไม่พอใจไม่ชอบใจล่ะมันก็เกิดการที่ผักใสได้ส่งเกิดไม่พอใจไม่ชอบใจขึ้นมาเป็นวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้อยากไม่ให้มีไม่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตรงนี้ตัณหาเกิดมันก็เกิดเป็นกิเลสที่ไปโกรธไปเกลื่อนไปอาฆาตพยาบาทก็เรียกว่าเป็นกิเลสเกิดอีกแล้วแต่ถ้าเราอยากได้แล้วเราได้มาก็มายึดเอาไว้อีกกลัวจะหลุดจะลอยไปเนี่ยกลัวจะพลาดพลาดกันอีกก็มายึดมายึดติดมั่นคงเอาไว้เลยที่สุดแล้วก็เป็นกิเลสอีกเป็นความหลงเห็นไหมเพราะฉะนั้นกิเลสนี่มันเกิดกับเราตลอดเลยเพราะมันกระทบทางอายตนะเนี่ยเพราะความไม่รู้นี่แหละในที่สุดแล้วพอเราฝึกตรงนี้ได้เนี่ยมาสติมารู้เฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้เฉยๆแล้วไม่คิดต่อไม่ต่อเรื่องแล้วก็ความคิดนี่มันจะก็คลายลงคลายลงความพอใจไม่พอใจมันก็จะเฉยๆลงละพอใจก็ไม่ว่าไม่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยจะเข้าสู่ความเป็นกลางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจิตเมื่อเป็นกลางแล้วมันจะไม่อคติแล้วไม่เข้าข้างตัวเองไม่จะเข้าข้างใครไม่กลัวไม่วิตกอคติเพราะว่ารักอคติเพราะว่าเกลียดเพราะชอบจังนี่เริ่มต้นอคติเพราะกลัวเพราะวิตกต่างๆดังนั้นอคติที่มันเกิดเนี่ยมันก็ทำให้เอียงไปได้ใช่ไหมแล้วก็ไปเข้าข้างนู้นไปเข้าข้างนี้เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดทั้งวันทุกๆวันก็เป็นอยู่อย่างนี้นั่นนี่ก็เรียกว่าหลงอยู่ในโลก นั่นจำทำให้เราหายหลงคือวิชาวิชาที่พระเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ก็คือท่านกล่าวคำนี้ว่าเป็นอมฤตธรรมนะเป็นธรรมที่ไม่ตายเป็นวิชาที่พระเจ้าทรงใช้ตรัสรู้อริยสัจสี่ก็คือตัวรู้นี่เองตรัสรู้เห็นไหมฮะก็คือสตินี่แหละสติจะรู้จนกระทั่งรู้แจ้งในที่สุดได้งั้นเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันก็จะละได้ถ้าไม่รู้มันก็ละไม่ได้งั้นการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาฝึกฝนมาเรียนรู้ตัวเองเนี่ยฝึกกรรมฐานเนี่ยเพื่อจะมาเรียนรู้เรื่องของทุกข์ในกองสังขารว่ามันเป็นทุกข์ยังไงทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้เลยว่าทุกข์ก็กำหนดรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยมันไปเนี่ยเราจะเริ่มรู้ทุกข์ไปเรื่อยๆพอรู้หนักๆเข้ามันก็จะเริ่มเห็นเนี่ยผู้ใดเห็นทุกข์คนนั้นก็เห็นธรรมแต่โดยปกติธรรมชาติทุกวันเราอยู่เนี่ยเราไม่ได้เห็นมันแล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่าทุกข์แต่เราคลุกอยู่กับทุกข์เราก็คิดหาวิธีแก้ไขอยู่กันแหละเพราะมันจริงๆมันก็ทุกข์ไปแล้วมันเลยไปแล้วด้วยแต่เราก็มาหาวิธีที่จะแก้มันอีกในที่สุดแล้วคิดไปคิดมายิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ทำไมแก้ไม่ได้บางท่านก็แก้ได้เป็นชั่วคราวส่วนมากแล้วจะคิดทางโลกเนี่ยมันจะได้ชั่วคราวหมดแหละเพราะฉะนั้นวิธีการพระเจ้าก็คือว่าให้รู้ทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วก็กำหนดรู้ทุกกายทุกใจ พอรู้แล้วจะรู้เหตุของมันรู้ว่าทุกกายมันมีเหตุมาจากอะไรมาบีบคั้นกายให้ทุกทุกใจมันมีเหตุอะไรนะมาจากเหตุอะไรที่มาบีบคั้นใจรู้ไปแล้วจะเห็นย่อๆเลยว่าทุกใจก็มาจากความคิดความคิดเนี่ยเป็นเบื้องต้นของกิเลสคือนิวรณ์นิวรณ์นี่มันจะเป็นตัวขวางกั้นไปสู่ความดีความสงบเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวแรกพอเราผ่านด่านนิวรณ์ไปได้แล้วเนี่ย มันก็จะไปเกิดสภาวะอื่นๆอีกก็เป็นลำดับไปนะอันนี้คือเบื้องต้นที่จะบอกว่าเราเข้ามาทำเนี่ยเราจะฝึกเพื่ออะไรและประโยชน์จะได้ยังไงแล้วจะมีโทษไหมโทษของการฝึกอย่างนี้มันแทบจะไม่มีเลยจะเป็นประโยชน์เท่านั้นเลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์คัดกันมาแล้วทั้งหมดเลยเป็นตัวที่หลักๆเท่านั้นเองในธรรมะ84ปัมมสมขันธ์เนี่ยพระองค์บอกว่าใบไม้ในกำมือเดียวเท่านั้นเององค์ทรงตัดกับพระภิกษุที่ป่าประดูลายครั้งหนึ่งจะกล่าวหยิบกำใบไม้มากำมือแล้วก็ถามว่าใบไม้ในป่ากับใบไม้ที่ถืออยู่เนี่ยอันไหนมากกว่ากันภิกษุก็ตอบในป่าพระเจ้าค่ะนี่แหละที่เราสอนเนี่ยมีแค่กำมือเดียวนี่แหละงั้นเรียนรู้แค่กำมือเดียวทีนี้รู้ให้ชัดรู้ให้แจ้งแล้วเนี่ยจะรู้ได้ทั้งป่าหมดเลยเหมือนกันนั้นสิ่งที่องค์รู้อีกมากมายไม่มาทรงตัดเพราะว่าเป็นอะไรมันไม่ใช่ธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้นั้นในกำมือเดียวนี่แหละเป็นธรรมที่พ้นทุกข์ได้แล้วเรื่องจริงๆแล้วปฏิบัติย่อๆแล้วอย่างที่กล่าวเนี่ยก็คือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบทำไมเราต้องฝึกสติล่ะเราก็มีสติอยู่นี่นะมีอยู่แต่มันไม่สมบูรณ์นะบางทีเราก็เห็นได้ยินพร้อมๆกันก็มี
ขณะที่โยมฟังอาตมาเนี่ยบางทีโยมก็คิดไปด้วยเห็นไหมแล้วก็เลยฟังให้ทำให้การฟังเนี่ยไม่เข้าใจแต่ถ้าลองตั้งสติฟังเฉพาะที่ฟังเนี่ยอย่างเงี้ยโยมจะเริ่มเข้าใจเองสังเกตแค่นี้ก็ได้ก็มองเห็นได้แล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นซะด้วยเขาฟังอะไรมันสักคำหนึ่งแล้วติดใจตรงนี้ก็เอาไปคิดตรงนี้อยู่แล้วถ้าเขาพูดต่อไปแล้วเนี่ยเราไม่ทันฟังอยู่แหละฟังรู้เรื่องแหละแต่ไม่เข้าใจรู้เรื่องอยู่เหมือนกันเพราะจิตเราจะเร็วมากมันจะวิ่งอยู่ระหว่างสองอย่างนี้เร็วมากสังเกตที่เราเห็นเราก็เห็นได้ยินก็ได้ยินได้กลิ่นก็ได้กลิ่นพร้อมกันเลยเหมือนจะขนาดเดียวกันแต่ไม่ใช่นั่นความว่าของจิตนี่เร็วมากเราจึงจับจิตได้ยากดังนั้นพระเจ้าจึงได้บอกว่าวิธีการจับจิตทำยังไงก็เอาสติมาจับนะพระองค์ทรงแสดงสัมมาสติความระลึกชอบคือสติปัฏฐาน4นั่นเองเอาสติมาไว้ที่กายมาไว้ที่เวทนาความสวยความรู้สึกทุกข์สุขทุกข์เฉยมาไว้ที่จิตมารู้จิตแล้วก็มาเกิดธรรมะธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติสุดท้ายมันจะต้องเห็นสภาวะของความเป็นจริงของธรรมชาติที่เรียกว่าพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่ก็คือธรรมะตัวจบคือตัวสุดท้ายหรือว่าตัวสูงสุดของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้เป็นปัญญาอันเห็นชอบเป็นทัศนคติที่ถูกต้องทัศนคติที่เห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่พอจิตที่เข้าไปปรุงแต่งนี่แหละเลยทำให้เราเกิดต่างๆเกิดความคิดเกิดความต้องการเกิดความไม่ต้องการต่างๆขึ้นมามากมายจากสิ่งที่เราไม่รู้นี่เองพอเรามารู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้พอเริ่มรู้เราก็จะเริ่มเข้าใจพอเริ่มเข้าใจความจางคลายของความคิดมันจะเกิดขึ้นความจางคลายของความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานในขันธ์5ที่เป็นตัวเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆจางคลายออกไปเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาตรงนี้งั้นที่เรียกว่าพัฒนาคือยกจิตขึ้นเนี่ยก็ยกขึ้นมาเมื่อฝึกสติไปเรื่อยๆเนี่ยสติท่านบอกว่าเป็นมหากุศลจิตแล้วก็การฝึกสติเนี่ยเป็นเมตตาภาวนาเป็นการพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นเมื่อเราฝึกไปฝึกไปนานๆเข้าเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแค่ฝึกไปเฉยๆนี่แหละทำหน้าที่เราก็ฝึกของเราไปเงี้ยนักเข้ามันเกิดชำนิชำนาญจะกำหนดปุ๊บก็มาเลยจะกำหนดสติก็มาแล้วเนี่ยแค่เราฝึกฝนไปเฉยๆนะไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นอะไรยังไงแค่ฝึกรู้ไปเรื่อยๆนักเข้าจะรู้สึกเลยว่าเราเป็นคนคิดน้อยลงนะคิดน้อยแล้วก็นอนน้อยแล้วก็ทานน้อยจะรู้จักโภชนีมัสัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการนอนในการที่อยู่เรียกว่าพอเพียงเพราะสภาวะจิตที่ราบเรียบเนี่ยมันใช้กำลังพลังงานน้อยมันใช้พลังงานน้อยเนี่ยความพอเพียงของมันเนี่ยเกิดพอแล้วเท่านี้มันพอแล้วใช่ไหมที่ในหลวงท่านบอกในหลวงกันที่9ท่านทรงกล่าวไว้ไงว่าเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้แหละความพอเพียงนี่เป็นสันโดษนะเป็นธรรมะขั้นเรียกว่าสันโดษเลยสันโดษทีสันโดษนี่ไม่ใช่ว่าไม่ยุ่งกับใครไม่อะไรกับใครจะอยู่คนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นสันโดษก็เรียกว่าแปลว่าพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้เรามียังไงเราได้อะไรเราก็พอใจของเราแค่นี้ไม่ไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรที่มากแต่เราเอาไปตามสติปัญญาของเราจะหาอะไรมาเราหาแล้วเราพอไหมพอก็พอองค์ทรงสอนให้ทำง่ายๆเกษตรกรรมเนี่ยปลูกเพื่อกินนะปลูกเพื่อเอาไว้กินเหลือแล้วค่อยส่งไปขายเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะปลูกข้าวกินเนี่ยก็ไม่ต้องปลูกมากมายนะแล้วเราก็จะดูแลมันโดยการที่ว่าเราจะต้องมาเอามากินเองมารับประทานเองเพราะฉะนั้นเราก็ทำพอได้ว่าประมาณแล้วกลายเป็นว่าผลผลิตที่ได้มาเนี่ยมันพอแล้วปีนึงเราทำแค่นี้ในที่สุดทำไปทำมามันเกิดอาการเหลือขึ้นมาพอเหลือเราก็ไปขายแล้วคนที่ขายของที่เหลือเนี่ยถามว่าขาดทุนไหมล่ะก็ไม่ขาดทุนหรอกนะอะไรที่จะรับประทานได้เราก็ปลูกไปเรื่อยเลยทันทีให้ทำอะไรก็เรียกว่าลักษณะของไร่นาส่วนผสมขุดบ่อไว้เพื่อมีแหล่งน้ำเอาน้ำมาใช้แล้วก็ปลูกทำนาแล้วก็มีทำสวนปลูกสวนผลไม้ทุกอย่างที่ต้องการจะรับประทานอะไรแล้วก็ปลูกเอาไว้แล้วก็ที่ติดท้ายก็มีพืชสวนครัวปลูกไว้ใกล้ๆบ้านสวนครัวก็ใช้ในการมาทำอาหารมาปรุงอาหารตรงนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราจะใช้มันก็มีอยู่รอบตัวเราเลยเห็นไหมแล้วก็มีเรียกว่าอาหารพอเพียงที่จะอยู่นี่คือความพอเพียงถ้าพอดีตรงนี้ได้เนี่ยจิตมันพอดีมันเป็นกลางอยู่นะจิตเป็นกลางตรงนี้แล้วมันจิตที่มีความสุขไม่มากไม่น้อยแต่มีตลอดเลยแต่มนุษย์เนี่ยเราต้องการความสุขมากๆแต่เราก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อต้องการมากๆทุกมันก็เกิดมากได้เหมือนกันอย่างมันเมื่อค้าขายเนี่ยลงทุนมากอยากได้กำไรมากมันเวลาขาดทุนมันก็ขาดทุนมากถ้าลงทุนน้อยกำไรน้อยพออยู่ได้จะขาดทุนก็ไม่มากมายอะไรไม่ถึงก็เดือดร้อน
เนี่ยตรงนี้ถ้าเราคิดตรงนี้เป็นเนี่ยนี่คือวิธีคิดเริ่มเบื้องต้นของสัมมาทิฏฐิแล้วรู้จักพอเพียงรู้จักพอใจในสิ่งที่มีตรงนี้พอเริ่มสันโดษเนี่ยเราจะไปเข้าสังคมที่ไหนเนี่ยมันเข้าไม่ยากนะเพราะจิตเราพอเพียงไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะไปเจออะไรใครก็จะไม่ได้แบบไหนเราก็ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนอะไรมากแล้วจิตของคนชนิดนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เบียดเบียนใครเลยด้วยกายกับวาจาเพราะจะเป็นผู้ที่มีศีลศีลคือการไม่ประพฤติร้ายเบียดเบียนทั้งด้วยกายและวาจาจะไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาดังนั้นการรักษาศีลก็เรียกว่าสำรวมระวังก็มาคอยระวังก็เอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาจริงที่ว่าบุญคือฝึกสติเห็นไหมศีลคือสติตัวสติสมาธิคือควบคุมสติเมื่อเราสำรวมระวังกายกับวาจาเราไปเรื่อยๆจิตไม่ส่งออกไปในข้างนอกไปเรื่องอะไรที่ตาเห็นรูปมันก็เห็นเฉยๆก็ผ่านไปไม่ได้คิดต่อนะสติรู้แค่นั้นรู้เห็นได้ยินก็รู้ว่าได้ยินก็ปล่อยนั้นจิตมันก็จะเริ่มเข้ามาส่งเข้ามาอยู่กับตัวเราพอสติมีจิตที่มีสติมาอยู่กับตัวเราบ่อยๆเข้ามันสำรวมระวังกายกับวาจาจะพูดแล้วก็ระวังจะทำอะไรเราก็ระวังก็มีการระวังอยู่เรื่อยไปก็เกิดความงดงามขึ้นมาเองเกิดความระวังเกิดความไม่ประมาทเกิดความรู้ตัวขึ้นมารู้ตัวได้มากขึ้นเราสังเกตในชีวิตประจำวันแล้วเราจะไม่ค่อยรู้ตัวหรอกอย่างบางทีก็ปล่อยใจเหม่อลอยไปแล้วคิดเรื่องแล้วก็ไปเรื่องนั้นไปเรื่อยเลยจะทำอะไรบางทีเอาหลงนู่นลืมนี่เนี่ยนี่มันเป็นผลของสติหมดเลยแต่ถ้าเรามาฝึกสติเราจะรู้แล้วมีความจำดีไม่หลงไม่ลืมทำอะไรจะมีขั้นตอนมีระเบียบแล้วก็ไม่ค่อยผิดพลาดเนี่ยสติจะเป็นตัวตรงนั้นเมื่อมาทำสติไว้มากๆเนี่ยมันจะมีกำลังแล้วจะทำให้เราแยกแยะได้ดีหรือชั่วเป็นยังไงจะแยกแยะออกเมื่อแยกแยะออกได้แล้วเนี่ยมารู้ว่าชั่วมันก็ทุกข์อ่ะก็ไม่เอาหรอกใช่ไหมสิ่งที่ดีแค่เราละทุกข์เท่านั้นละชั่วเท่านั้นเองมันก็เกิดดีขึ้นมาแล้วเท่านั้นนะเริ่มต้นเขาเรียกว่าไม่ทำบาปทั้งปวงก็เรียกว่ามามีเจตนาไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานี่ก็คือศีลละอย่างพอรักษาศีลเรารักษาไงสำรวมระวังก็เอาสติเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังนี่ก็ฝึกสติแล้วเพราะฉะนั้นเราฝึกสติไปบนพื้นฐานของศีลเลยฝึกไปนั่นแหละเขามันหยุดคิดไปเองเพราะจิตไม่ได้ส่งออกไปไหนจิตจะอยู่แต่กายจะคอยระวังคำพูดจะคอยระวังกายเราจะขยับก็เยื่อเคลื่อนไปจะไปไหนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเดิมจะกินจะพูดจะเคลื่อนจะขับจะถ่ายก็มีสติรู้ตัวเราอย่างเงี้ยมันรู้แค่นี้เองสติรู้แต่ไม่คิดอย่างที่กล่าวแล้วนักเข้ามันก็เกิดอาการหยุดคิดขึ้นมาอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยสมาธิเกิดแล้วนะชั่วขณะเนี่ยเป็นคณิกะเริ่มต้นพอชั่วขณะบ่อยๆเข้าเราฝึกต่อไปมันก็เริ่มมาหยุดคิดได้นานขึ้นจนกระทั่งถึงประมาณ 20-30 นาทีตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิขั้นที่2ของสมาธิแล้วถัดมาก็ทั้งวันไม่คิดเลยมีไหมถ้าเราคิดตอนนี้เราเป็นไปไม่ได้เราก็จะต้องคิดอย่างนั้นแต่นั่นคือความคิดแต่ความจริงเมื่อเราลงมือทำจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดผลออกมาเองอัตโนมัติมันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราก็ทำนั่นแหละเราทำจริงจังแค่ไหนเราตรงแค่ไหนก็จะเกิดผลตามนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเราเริ่มหยุดคิดได้เราจะรู้เลยความอัศจรรย์มันจะเกิดแล้วมันอัศจรรย์ตรงนี้ว่าหยุดคิดได้ยังไงแล้วความหยุดคิดเนี่ยมันเกิดพลังงานขึ้นมาแล้วก็เรียกพลังงานเย็นพลังงานเย็นนี่เราจะมาดับร้อนดับทุกข์ทั้งปวงทุกข์เป็นความร้อนใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าราคะขิโทสะขิโมหะขิเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเป็นไฟไฟที่เผาโลนเราอยู่ทุกวันทั้งวันทั้งคืนนี่แหละทำยังไงเราจะดับตรงนี้ได้เมื่อสติฝึกไปแล้วเนี่ยมันเกิดความเย็นจนกระทั่งมันหยุดคิดเป็นสมาธินี่เกิดความเย็นเป็นพลังงานเย็นเลยด้วยเพราะฉะนั้นเย็นตัวนี้เราจะมาดับร้อนดังนั้นผู้ที่ฝึกสติแค่ฝึกสติอย่างเดียวไปเรื่อยๆเนี่ยนานาเข้ากายเป็นไงมันเลิกโกรธไปเลยไม่รู้ตัวเลยอยู่เอ้าเราเลิกโกรธไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจิตจะพัฒนาอย่างนั้นเมื่อเราโกรธได้เป็นไงปิดนรกแล้วไม่ต้องไปแล้วนี่เห็นชัดชัดแล้วเมื่อเราฝึกได้ขนาดนี้เนี่ยนักเข้าไอ้เรื่องโลภอยากได้ของคนอื่นมันก็ไม่อยากได้เพราะมันไม่เบียดเบียนกายกับวาจามีศีลอยู่ตลอดนั่นแหละศีลที่เราสำรวมระหว่างกายกับวาจาไว้ตรงนี้ก็ไม่เบียดเบียนใครแล้วเมื่อจิตไม่เบียดเบียนจิตไม่คิดโลภแล้วเนี่ยนี่แหละจิตที่ประเสริฐขึ้นมาแล้วเป็นผู้มีที่มีจิตใจสูงแล้วก็จะเริ่มเดินเข้าไปสู่ทางประเสริฐก็เรียกว่าทางพ้นทุกข์นั่นแหละเริ่มเป็นอริยบุคคลเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราแค่ฝึกตรงนี้เราสังเกตแล้วมันก็จะเห็นภาพแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มไม่โกรธแล้วมันก็เริ่มไม่เบียดเบียนเพราะไม่เบียดเบียนนี่เป็นไงมีการให้เกิดขึ้นเมื่อมีการให้มากๆเขาเนี่ยความโลภมันหายไปได้มันไม่ต้องการอะไรของใครแล้วมันได้จากน้ำพักน้ำแรงที่เราหามาเราพอเพียง
แล้วเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีแล้วนั้นเราก็ไม่มีความโลภไปอย่างที่อื่นความโลภนี่มันหายไปเลยมิเตียอยากจะให้กับให้ให้แล้วมีความสุขเนี่ยทานที่ให้มันมีความสุขที่ใจอย่างนี้เนี่ยบุญเกิดที่ใจอย่างนั้นบุญคือความสุขสงบเย็นนะทำแล้วเราเกิดความสุขสงบเย็นที่ใจเราก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือผลของมันที่เราจะได้รับทันทีบุญที่ทำเนี่ยเกิดทันทีเลยนะแล้วสะสมมันติดตัวเราไปตลอดติดอยู่ที่สัญญาความจำได้หมายรู้ของเรานี่แหละตัวบันทึกกรรมเรานี่แหละมันจะบันทึกตลอดเลยแล้วก็ใช้ได้ตลอดทุกภพทุกชาติเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยมันก็มีกรรมติดมาแต่อดีตทั้งดีและไม่ดีแล้วก็ส่งผลเป็นวิบากวิบากคือผลของการที่เรากระทำมาทั้งดีและไม่ดีก็เป็นผลหมดก็จะมาส่งผลให้เราเป็นระยะระยะตามช่องที่จะให้ผลกับเราเพราะนั้นเมื่อกรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะบอกว่าวิธีแก้ก็คือแก้ได้ด้วยบุญเนี่ยมาเพิ่มบุญเข้าไปนะกรรมที่ไม่ดีที่ให้ผลมันก็จะเบาบางได้กรรมที่ดีที่ให้ผลมันก็เลยเกิดเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแก้ไขได้ด้วยตัวนี้เท่านั้นเมื่อจิตเราเกิดความสบายตรงนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงเราก็ละความโลภได้มันละความโลภได้ถือว่าปิดเรื่องของเปรตไปได้แล้วความกลัววิตกกังวลจะว่าไม่มีจะกินกลัวเขาจะว่าเขาจะด่ามันก็หายไปเองโยมเพราะว่าเราฝึกเรียนมามีสติรู้ตัวเราไม่ได้รู้ใครเลยเนี่ยมันไม่เปรียบเทียบมันไม่คิดอะไรใครจะคิดไงใครจะว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะเรื่องของเขาก็จะว่าใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับเราเราก็จะรู้แต่ตัวเราอยู่เงี้ยนี่คือหลักของพระเจ้าท่านให้ทำงั้นนะให้มารู้ใบไม้ใบเดียวเนี่ยรู้ให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าใบไม้ใบนี้มันมียังไงโครงสร้างเป็นยังไงมันประกอบไปด้วยยังไงพอรู้ตรงนี้ได้เราจะรู้ใบไม้ทั้งป่าได้เลยก็จะเหมือนกันเป็นใบไม้ชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ก็มารู้ที่ตัวเองอย่างนี้พอรู้แล้วนี่ปิดไปแล้วสลายปิดนรกปิดเปรตปิดอสุรกายแล้วนั้นความหลงความยึดติดหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติตัวนี้ก็ต้องมาพิจารณามาพิจารณากายเราว่าผมขนเล็บผนังนี่มันเป็นยังไงตามธรรมชาติก็ค่อยพิจารณาไปทีละอย่างใช้พิจารณาในขณะที่ว่าจิตสงบแล้วนะจิตที่ยังไม่สงบเนี่ยจะพิจารณาเนี่ยยากมากจะไม่ค่อยทำหรอกมันจะเข้าข้างตัวเองเพราะเราหลงมันอยู่นี่ไงหลงว่าผมต้องสวยขนต้องสวยเล็บต้องสวยฟันต้องสวยหนังยิ่งแล้วยิ่งต้องสวยก็หาเครื่องปฏิทินผิวเครื่องทำอาหารต่างๆทั่วโลกเลยเยอะแยะมากมายที่เอามาบำรุงหนังเท่านั้นเองงั้นถ้าเรามาพิจารณาตามความเป็นจริงเนี่ยปัจจุบันมันจะไม่คิดแต่ถ้าเราจิตเราสงบหยุดคิดได้แล้วเนี่ยออกจากความหยุดคิดปุ๊บเนี่ยจิตจะเป็นกลางตอนนี้จิตจะยาก็เรียกว่าจิตโคจรการงานจิตจะดีอยู่จะเป็นกลางๆไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองเราก็ยกจิตดวงนี้แหละขึ้นเลยพิจารณาเลยโอเคสาผมโลมาขนนักการเล็บตันตาฟันตะโจหนังเนี่ยเริ่มจากกายภายนอก5อย่างนี้ก่อนทำให้ชำนิชำนาญใน5อย่างนี้ต่อไปจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยเองเนี่ยแต่ทำให้ชำนิชำนาญ5อย่างนี้ถามว่าจริงๆเราโยมก็จะเข้าใจแล้วล่ะธรรมะต่างๆก็จะเกิดขึ้นมากมายแล้วด้วยแค่นี้มันจะเริ่มหายหลงไปเรื่อยเราจะเห็นความจริงไงที่หายหลงเพราะเรารู้ความจริงรู้ว่าอะไรเราก็ลงมาพิจารณาดูโอเคสาผมมีลักษณะอย่างไรผมคนเรานี้ก็มีอยู่ที่เดียวใช่ไหมบนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆปล่อยๆ ผมนี่ไม่จะยาวงอกไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราเลยทางเข้าไปก็เป็นบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศประเทศไทยเราส่วนใหญ่โซนเอเชียนี่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างเราก็พิจารณาเห็นผมบนศีรษะเราเป็นจริงๆผมนี่ถ้าเราลองปล่อยนี้ไว้สักสามวันเจ็ดวันปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเราก็เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นเราก็จะเห็นภาพชัดอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหนังขนเล็บปันหนังแล้วก็พิจารณาไปแบบเนี้ยพอพิจารณาได้เงี้ยทุกวันจากสงบเราเหมือนกับมีกำลังแล้วออกจากสงบเราก็พิจารณาเลยก็พิจารณาไปเงี้ยพิจารณาไปนะเข้ามาค่อยๆถอนอุปทานไปเรื่อยๆค่อยๆถอนความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆเมื่อมันถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองได้ตอนนี้พอมันมองในสิ่งอื่นรอบตัวเราลูกหลานบ้านช่องทรัพย์สมบัติของรักของห่วงมันก็เป็นของที่สมมุติมาชั่วคราวตัวเองเราตายไปแล้วก็ไปไม่ได้และปัญญาตัวนี้จะพัฒนาขึ้นมาเห็นพอเห็นปุ๊บความคลายจากความยึดมั่นถือมั่นก็คลายออกเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรเนี่ยความเป็นสัจจฐานก็หล่นลงไปแล้วหายไปแล้วนี่เขาเรียกว่ายกจิตขึ้นมาแล้วยกจิตขึ้นจากอบายขึ้นมาแล้วมาเป็นอะไรมนุษย์สมบัติมีศีล5บริบูรณ์เลยมีความระวังไม่เบียดเบียนใครด้วยกายกับวาจาแล้วก็ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันก็เกิดความจิตที่จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิหยุดคิดเนี่ยมันก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายเมื่อสติอยู่กับกายได้มันรู้แต่กายอย่างเดียวรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ย
มันเกิดความสุขสบายขึ้นมามันเป็นความสงบเย็นนะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานมันเกิดกำลังมีความกล้าหาญในจิตใจจะมั่นคงจะไม่สั่นคลอนในอะไรจะเห็นความจริงได้จะมีเหตุผลนะครับจะมีคนเป็นแบบนั้นจะมีคนที่ไม่ไร้เหตุผลแล้วจะโกรธจะอะไรก็ไม่รู้จะโกรธทำไมโกรธแล้วก็ไปนรกก็ไม่เอาหรอกปัญญามันจะบอกงั้นจะเร็วมากเนี่ยสติยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ปัญญาก็จะเจ็บคมมากเท่านั้นเราจะสังเกตเองได้ตรงนี้แล้วไม่ต้องถามใครเลยแต่เราอย่าไปหวังว่าทำอย่างนี้จะต้องได้อย่างนั้นจะต้องเห็นนรกเห็นสวรรค์จะต้องไปมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจหรือว่ามีการล่องหนหายตัวเหาะเหินเดินอากาศไอ้อย่างนั้นเราคิดผิดตรงนั้นไม่เพียงผลพลอยได้ที่บางท่านก็มีบางท่านก็ไม่มีแต่เส้นทางที่เราทำเนี่ยทำเพื่อจิตอย่างนี้เพื่อกายอย่างนี้เพื่อการหลุดพ้นของกายของจิตอย่างนี้นะลักษณะที่บอกอย่างนี้เท่านั้นเองพระเจ้าสอนแค่นี้แต่สิ่งที่ได้มันเป็นผลพลอยได้เราเลยไปจับไปตรงนั้นไงอย่างตอนเนี้ยใกล้ปีใหม่ก็จะเป็นทั่วไปใช่ไหมเราไปตามที่ต่างๆไปซื้อของตามห้างนี่ก็จะมีรถแลกแจกแถมเราก็จะไปซื้อกันช่วงนี้แหละใช่ไหมเพราะมันมีรถแลกแจกแถมเราชอบแต่ของแถมไงทั้งที่ของที่เรามีอยู่แล้วในบ้านก็มีอยู่แล้วนะแต่ไปเจอไอ้นี่มันถูกดีมันลดราคาแล้วมันแถมอีกด้วยก็ซื้อมาอีกเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจไม่พอเพียงนะมาในเส้นที่เกินนะฝรั่งเนี่ยก็มีมาตรฐานนะโยมคือรองเท้าเนี่ยถ้าคู่เก่ายังไม่ขาดเนี่ยเขาจะไม่ซื้อคู่ใหม่เด็ดขาดแต่คนไทยเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าตามแฟชั่นไงแต่งเพื่ออะไรเราเลยหลงตรงนี้ไงหลงในการที่เราจะต้องไปเพลินต้องไปแต่งเราคิดว่าเข้าสังคมจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้แต่ความจริงไม่ต้องเลยแค่เพียงเราแต่งให้มันพอเหมาะพอดีพอสุภาพนะมันไม่ต้องมีมากมายอย่างผ้าเนี่ยมีชุดเดียวอยู่ชุดนอนชุดเตี้ยวชุดเดียวกันก็ไปได้อะก็ไม่เป็นไรเลยนะนี่เราข้ามตรงนั้นมาใช่ไหมก็เลยไปหลงอยู่ตรงนั้นอันนี้ถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเรามาฝึกฝนนี้แล้วพิจารณาอย่างที่กล่าวแล้วบ่อยๆเนี่ยมันจะคลายความยึดตรงนี้ได้มันจะรู้สึกพอเพียงขึ้นมาได้จะรู้ว่าปริมาณของการใช้จ่ายอาหารก็พอเพียงในการรับประทานเครื่องนุ่งห่มก็พอเพียงในการใช้จ่ายที่อยู่อาศัยก็คิดว่าแค่พอเพียงไม่ต้องไปทำใหญ่โตมโหฬารมากมายทำความสะอาดก็ยากนะมีผิวพอประมาณที่เราพอเพียงกับเรานะยารักษาโรค ก็เท่าที่จำเป็นเวลาจะเป็นอะไรขึ้นมาก็มารู้สาเหตุแล้วก็ถึงจะใช้มันเราไม่ต้องใช้ปั๊มเพื่อหรือจะใช้ให้มันเยอะแยะไปทุกอย่างก็จะพอพอดีของมันเนี่ยก็เรียกสมดุลเกิดนะในสมดุลทุกอย่างเนี่ยทั้งภายนอกภายในทั้งกายและใจเนี่ยมันเกิดสมดุลขึ้นมาเนี่ยมันเกิดเป็นความพอดีขึ้นมาธรรมะเป็นพอดีอย่างนั้นนะสร้างสายกลางมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเราจะเป็นคนที่ไม่อคติแล้วจะเป็นคนที่จิตใจจะเป็นกลางๆไม่เข้าข้างตรงนู้นตรงนี้นะพอทำไปแล้วเนี่ยไม่ต้องถามใครเราจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองนี่แหละลองพิจารณาไปเราสังเกตไปไม่ใช่ทำแล้วต้องตั้งใจขนาดนี้แล้วต้องได้อย่างนั้นไม่ใช่นะทำแล้วเกิดอะไรขึ้นสังเกตดูตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องเก็บข้อมูลด้วยนะขอย้ำเลยว่ามารู้แล้วก็แค่รู้แล้วก็ปล่อยอย่าสติรู้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะลืมนะมันบันทึกไว้แล้วในสัญญาเรานี่แหละแต่สภาวะจิตตอนนี้ยังไม่พอเพราะฉะนั้นมาทำไปหนักเข้าเนี่ยไปถึงจุดมุ่งหมายได้เราหยุดคิดได้เป็นสมาธิได้มากขึ้นเนี่ยต่อไปไอ้สิ่งที่เราเคยผ่านเคยเห็นเนี่ยมันจะกลับมารีวิวให้เราเห็นหมดเลยเห็นพอเห็นปุ๊บเราจะรู้อ๋อแค่นี้เองจิตเราเริ่มเข้มแข็งไงแต่ถ้าเรารู้ในช่วงแรกเนี่ยเราไปเอาข้อมูลไปก่อนมันอะไรมันเพื่อการเราไปคุยกันคุยก็อวดตัวก็เป็นตัวตนแล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าผิดทางอีกจริงๆไม่จำเป็นต้องคุยเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไปคุยแล้วมันจะเสื่อมเขาไม่ให้พูดเลยนะถ้าไม่พูดแล้วมันก็จะค่อยพัฒนามันจะขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยยกจิตขึ้นเรื่อยเลยแต่ถ้าพูดเมื่อไหร่เราจะรู้สึกมันรั่วเลยมันลงเลยหรือไปกระทบกับอะไรที่มันอารมณ์ที่ไม่ถูกไม่พอใจไม่ถูกใจมันก็จะเกิดอาการเหมือนก็จิตจะตกเลยก็มีบางคนจิตตกไปเลยนี่เขาเรียกว่าเราไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกเองเนี่ยเพราะนั้นการปฏิบัติทำไปแล้วให้รู้เรานี่แหละแล้วเรารู้นี่แหละไม่ต้องไปรู้ใครแล้วไม่ต้องให้ใครรู้นะรู้เราไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันถึงจุดหนึ่งได้เนี่ยมันตั้งมันแล้วเป็นอุเบกขาเนี่ยความวางเฉยเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยอีทีนี้จะไปคุยกับใครจะอะไรเนี่ยมันรู้เท่าที่จำเป็นก็เรียกว่าใช้สมมุติถูกต้องไม่หลงสมมุติแล้วสมมุติว่าทำอะไรแล้วก็แค่นั้นสมมุติว่าจะต้องใช้เสื้อผ้าขนาดไหนแล้วก็ประมาณนั้นสมมุติว่าต้องรับประทานเพราะว่ามันจะต้องหิวจะต้องไปเพื่อให้ธาตุสี่เราเนี่ยคงอยู่เพื่อการเพื่อปฏิบัติต่อไปมันก็รู้พอเพียงคำที่ท่านในหลวงในกัจจาพงศ์ทรงสัตว์ไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยลึกซึ้งมากนะเป็นธรรมะที่สุดยอดเป็นปรัชญาชีวิตเลยฝรั่งเนี่ยเข้าไปใช้แล้วเดี๋ยวนี้เขาไปตีแตกแล้วแต่คนไทยเราเนี่ยกอดมันอยู่แล้วไม่ค่อยได้ลงมือทำหรอกใช้แต่ความคิดใช้แต่ความกะว่าคิดว่ามันน่าจะเขาว่า
เนี่ยผี3ตัวเนี่ยหลงหมดเลยนะต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนระบบความคิดใหม่ว่าคิดว่ามันไม่ต้องคิดแล้วว่ามันน่าจะเป็นงั้นเป็นนี้ไม่ใช่แล้วนะเขาว่าไม่รู้ว่าใครเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ลงมือทำลงมือพิสูจน์เลยลองทำดูแล้วผลเป็นยังไงทำแล้วเกิดอะไรทำแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยเราจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปจะรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วการทดสอบเราก็คือว่าใช้อนุโลมปฏิโลมนะพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นเราปฏิบัติจนถึงตรงนี้เป็นยังไงนะแล้วก็กลับไปแล้วก็ทำอยู่เงี้ยเมื่อเลิกกับปฏิบัติแล้วเราก็พิจารณาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4เนี่ยอิทธิบาท4คือความสำเร็จนะคนที่มีอิทธิบาท4ในปฏิบัติแล้วเนี่ยท่านบอกว่าอายุจะยืนด้วยพระเจ้าตรัสไว้แล้วนะแล้วจะทรงตรงนี้ได้นานอิทธิบาท4ก็มีความพอใจฉันทะมันพอใจยินดีที่จะทำเข้าใจแล้วแล้วก็ลงมือทำด้วยความเต็มใจเมื่อยินดีแล้วก็เกิดความวิริยะมันก็เกิดความเพียรความขยันทำนะจะขยันทำขึ้นเมื่อขยันทำแล้วจะไงก็ต้องเอาใจฝักใฝ่เอาทำจริงทำจังแต่ไม่ใช่ว่ากดข่มหรือว่าเอาจริงจนเกินไปเอาจริงจังแต่พอดีตั้งใจและจริงใจกับตัวเองเท่านั้นเองเมื่อเสร็จแล้วเลิกการปฏิบัติเราก็ตรวจสอบโดยวิมังสาไต่ตองพิจารณาเป็นอนุโลมปฏิโลมแล้วเริ่มพอใจแล้วก็ปล่อยวางแล้วเราก็ตามนี้เราไปเรื่อยๆจิตมันจะเริ่มพัฒนาขึ้นไปเองเดี๋ยวเราจะเริ่มพอใจเองเป็นไปตามธรรมชาติโยมเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องทำอะไรให้เป็นอะไรนะจิตนี้เข้าใจไม่ง่ายเข้าใจยากแต่เมื่อเรามาทำตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มรู้เองมันรู้กายไปบ่อยเข้าเดี๋ยวก็จะรู้จิตคิดอะไรเวทนามันก็เป็นเส้นทางที่จะต้องผ่านให้รู้อะไรเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้กายรู้ใจเท่านั้นแหละแล้วก็จะเจอผลสำเร็จได้ในที่สุดนะก็วันนี้ก็คงฝากไว้แค่นี้เป็นการส่งท้ายปีเก่าตอนนี้มีคำถามไหมครับครับมีคำถามมาจากโยมขวัญจิตปทุมธานีครับถามมาว่าเวลานั่งสมาธิพยายามเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจถ้านั่งหลับตาได้ชั่วโมงหนึ่งแต่คิดฟุ้งซ่านไปสัก40นาทีอีก20นาทีรู้ลมถือว่าเรานั่งสมาธิแค่20นาทีหรือว่าคิดเป็น1ชั่วโมงครับไม่ใช่ยังไม่เป็นสมาธิเป็นเพียงแต่มีสติรู้เท่านั้นเองนะเป็นสติรู้ที่รู้ว่าจิตเราอยู่กับลมประมาณนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าโยมกะเป็นนาทีได้ยังไงเพราะว่านั่งหลับตาอยู่นี่มันไม่เห็นเวลาหรอกนะกะเอาใช่ไหมเรียกประมาณเอาประมาณว่าโยมไม่ต้องไปกะเกณฑ์อย่างนั้นหรอกนะเอาแค่เพียงว่าทำอย่างนั้นแหละแล้วทำไปเรื่อยๆแล้วทำแบบปล่อยๆอ่ะเนี่ยลองแตะรู้เบาๆไปปล่อยเบาๆเงี้ยไม่ต้องจริงจังไม่ต้องนั่งชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงนั่งสามชั่วโมงอย่างนั้นไม่ใช่นะโยมมันนั่งนานเนี่ยมันนานไปเองเพราะว่าจิตมันเข้าสมาธิมันถึงได้นั่งนานแต่ถ้าเราเริ่มต้นแล้วเราฝึกเนี่ยเราจะเอามันจริงจังกันนะแล้วก็ทนนะบางคนเนี่ยโอ้โหอดทนมากเลยปวดก็ปวดแต่เอาเราจะสู้กับมันกูทนเก่งแล้วในที่สุดแล้วพออายุล่วงเลยสักหน่อยเดียวไม่มากหรอกโยมเพราะเขาจะเสียละแล้วก็ไปโทษแล้วว่าเนี่ยเพราะทำสมาธิมันก็เลยเป็นอย่างนี้เสร็จเลยนะหน้าเป็นกรรมเลยโยมเป็นพูดกันไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ใช้ปัญญาพุทธเจ้าสอนให้ใช้ปัญญานะเพราะฉะนั้นทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกกายทุกใจเอาทุกกายเป็นไงมันเกิดจากธาตุสี่มันโดนบีบคั้นอ่ะมันไม่มีใครทนได้หรอกธาตุสี่มันเป็นของมันเป็นสภาวะของมันมันต้องสมดุลของมันอยู่ไม่สมดุลมันก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดทุกข์แล้วสมัยพุทธเจ้าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วเราก็เปลี่ยนดิใช่ไหมก็ค่อยๆเปลี่ยนแต่ตอนเปลี่ยนช้าๆพอเปลี่ยนบทกำหนดรู้ไปแล้วก็ดูทุกข์ไปด้วยพอเราเปลี่ยนปุ๊บเป็นไงทุกข์ดับไปนี่เราเห็นนิโรธแล้วทำไมเราทิ้งตัวนี้ไปเนี่ยเราไปทนตรงนั้นทำไมเนี่ยแต่เราทิ้งตัวนิโรธที่เราต้องการนิโรธคือตัวดับทุกข์นะเราจะเห็นปัญญาหรืออ๋อเราดับทุกข์เพราะอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถเห็นไหมทำให้เรารู้ว่าจริงๆเราทุกข์ในทั้งวันมันมีอยู่ทั้งวันทุกวันเลยนะแต่เราเดินมั่งยืนมั่งนั่งมั่งไปนู่นไปนี่ขยับเขยื้อนอยู่เรื่อยเลยมันก็เลยไม่เห็นนะแต่พอเรามานั่งนานๆเป็นเรื่องละแล้วยืนนานๆก็เป็นเรื่องละเดินนานๆก็ทุกข์เกิดละแม้แต่นอนนานๆก็เป็นทุกข์เห็นๆเลยมันจะเห็นเนี่ยมันจะแสดงให้เราเห็นตรงนั้นขึ้นมานี่คือวิธีการเข้าไปเห็นทุกข์นะถึงจะเห็นธรรมได้พอเห็นทุกข์แล้วไงพอเปลี่ยนมีบทปุ๊บทุกข์ดับไปนี่การดับของทุกข์ขั้นที่1เบื้องต้นขั้นที่2ถึงจะข้ามอารมณ์ถ้าโยมไม่เคยทํางี้มาน่ะจิตมันไม่มีความรู้สึกที่จะสู้นะมันไม่มีกําลังอดทนได้หรอกเพราะนั้นความเพียรความขยันที่ทําเป็นประจําสม่ําเสมอนี่แหละความอดทนมันเกิดขึ้นเองอาตมายกตัวอย่างมาใหม่ๆเนี่ยมันใหม่ๆเนี่ยมันนั่งเนี่ยสักสิบนาทีเนี่ยโยมไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็เปลี่ยนไม่เป็นไรนะเราก็นั่งต่อไปแล้วก็ไม่เลิกนะมีความเพียรทำต่อไปน้ำหนักเขาก็สักสิบห้านาทีก็เปลี่ยนนั่งไปนั่งมาน้ำหนักก็ยี่สิบนาทีถึงจะเปลี่ยนนั่งไปนั่งมาเอาครึ่งชั่วโมงนั่งถึงครึ่งชั่วโมงได้แล้วถึงจะมาเปลี่ยนเห็นไหมแล้วความอดทนแบบนี้มาจากไหนอ่ะทำไมทนได้ตอนนี้แต
แต่ตอนแรกทนไม่ได้มาจากความขยันที่เราทำสม่ำเสมอนี่เองการฝึกฝนเนี่ยมันมีการพัฒนามันทำให้เกิดความชำนาญมันเกิดความอดทนมันเกิดความเชี่ยวชาญตรงนี้ขึ้นมาได้นะมันเคยชินอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันเป็นลักษณะของการที่จะไปเกี่ยวข้องกับปัญญาละมันจะใช้ปัญญานะปัญญาจะมี3ระดับนะจากเริ่มต้นจากเราเรียนรู้เราได้ยินได้ฟังมาแล้วสุตตะมีปัญญาเสร็จแล้วเราก็เอามาคิดพิจารณาดูว่าเป็นยังไงจะทำยังไงลักษณะไหนอ๋อทำอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็เรียกว่าจินตามยปัญญาจนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิหยุดคิดเนี่ยมันจะเกิดภาวนามยปัญญาปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วเป็นปัญญาที่ดับทุกข์ได้มันเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นปัญญานิดนึงเราจะไปสับสนเรื่องปัญญาเหมือนกันไม่ใช่ตัวเดียวนะจำไว้เสมอว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่มีหยาบมีกลางมีละเอียดเสมอจะไม่ใช่ตัวเดียวจะไม่ใช่ตัวเดียวเราจะไปเข้าใจผิดตรงนี้เองที่มาเถียงกันมาอะไรกันเนี่ยเพราะไม่เข้าใจตรงนี้แหละมันมีสภาวะของความหยาบกลางละเอียดเสมอเลยเป็นขั้นตอนของมันเพราะกิเลสก็มีอยู่3ขั้นตอนเห็นไหมเป็นกิเลสเป็นอุปกิเลสเป็นอนุสัยกิเลสเป็นอาสวะกิเลสเห็นไหมมันเริ่มเป็นกิเลสอนุสัยกิเลสอาสวะกิเลส3ขั้นตอนเหมือนกันกิเลสแรกเป็นอะไรกิเลสก็เกิดจากการที่กระทบกันของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วเกิดรู้เขาเรียกว่าจิตสำนึกรู้แล้วชอบไม่ชอบเป็นกิเลสแล้วเห็นไหมแล้วมันก็จะกรองลงไปอยู่ในสายเลือดในเส้นเลือดเลยลึกลงไปอีกหน่อยนี่เป็นอนุสัยกิเลสอนุสัยกิเลสนี่จะออกมาตอนไหนตอนที่โดนพูดแทงใจดำนะตอนโดนกระทบกระแทกกระเทือนตรงนี้มันจะออกมาแล้วแสดงตัวตนออกมาแล้วอันนี้อยู่ลึกหน่อยต้องกระแทกอย่างนั้นอันสุดท้ายมันก็กรองลงไปอีกจนถึงนู่นนะเยื่อในกระดูกผ่านของแข็งบีบไปถึงข้างในอันนี้เขาเรียกว่าไอ้ตัวที่สองเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกอนุสัยกิเลสเนี่ยจิตใต้สำนึกจะต้องกระทบกระเทือนแทกแทงใจดำมันถึงจะออกมาอันสุดท้ายก็เรียกอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสนี่มีพลังเยอะทั้งดีและไม่ดีด้วยอันนี้จะต้องกระทบแรงต้องตกใจสุดขีดโมโหสุดขีดหรือว่ากลัวสุดขีดมันจะออกบุ้งออกมาเลยอย่างยกตัวอันมายกตัวอย่างบ่อยๆอย่างว่าไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยตกใจขึ้นมามันยกตู้เย็นไม่ได้เลยโยมแต่พอรู้ตัวอีกทีอ้าวหนักเห็นไหมมีพลังภายในคือคนมีกำลังภายในนะนี่คือของอาสวะกิเลสเขาเรียกจิตไร้สำนึกเห็นไหมสามระดับนั้นแตกต่างกันเด่นเลยเพราะฉะนั้นสภาวะหนึ่งยังแตกต่างเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันนั้นเบื้องต้นเราทำตรงนี้ไปก่อนอย่างที่โยมทำเนี่ยถูกแล้วแต่ไม่ต้องไปกะเกณฑ์กับมันหรอกพอสังเกตมันเฉยๆแล้วก็ดูประมาณนี้ไว้แล้วก็ทำมันต่อไปนะไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องถึงขั้นไหนเป็นอะไรให้รู้อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันจะบอกเราเองว่าจิตใจเราเป็นยังไงมันเริ่มเป็นยังไงพัฒนาขึ้นแค่ไหนจะรู้ด้วยตัวเองเป็นปัจจตังจริงๆนะค่อยๆใจเย็นๆก็แล้วกันคนเราเนี่ยมันใจร้อนอยากถึงเร็วๆนะค่อยๆทำไปครูบาอาจารย์ท่านทำมานานมากอยู่แต่ในป่าอย่างเดียวก็มีนะท่าน5-60ปีนี่กว่าท่านจะเข้าใจแต่ว่ามันจะเข้าใจไปตามตลอดเส้นทางนั่นแหละค่อยๆพัฒนาความเข้าใจความรู้ความปัญญาค่อยๆขึ้นมาไม่ใช่ปุ้งปั้มทีเดียวแล้วเข้าใจเลยไม่ใช่หรอกนะนะค่อยๆทำดีและทำแค่นั้นแหละครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี 907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311
3429161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163
ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531
จริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับอาจารย์ครับจะรู้สึกท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2ก็คงเป็นเรื่องของการตอบปัญหาเลยนะท่านมีคำถามไหมครับครับคำถามฉบับที่2นี้มาจากโยมเพ็ญจันทร์อยู่จังหวัดนครราชสีมาถามมาว่านั่งสมาธิแล้วจู่ๆเรื่องที่เราไม่ชอบใจไม่สบายใจก็ผุดขึ้นมาควรทำอย่างไรครับกำหนดรู้กำหนดรู้แล้วปล่อยโยมกำหนดรู้แล้วปล่อยทำว่าเขาจะคิดอะไรก็คิดเราอย่าไปวุ่นวายกับความคิดนะทำจิตถอยหลังนิดนึงแล้วก็ดูเลยอ่ะคิดอะไรดูคิดอะไรคิดมาเราจะดูพยายามทำใจเฉยๆอ่ะนะรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็เฉยไปเรื่อยๆนั่นแหละโยมเห็นจิตแล้วตรงนั้น จิตมันจะขุดขึ้นมาแล้วเราทำความสะอาดข้างบนได้แล้วเนี่ยมันเริ่มสว่างมันเริ่มโล่งแล้วมันก็จะเริ่มเข้าไปสู่จิตนะเรารู้กายจนตั้งมั่นที่กายสงบอยู่บ่อยๆนะเข้ามันก็จะเริ่มเข้าไปรู้จิตแล้วตอนนี้พอจิตคิดอะไรรู้แล้วกำหนดรู้แล้วปล่อยเนี่ยเราจะเริ่มวิ่งตามทันแล้วเริ่มวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละก็พอทันปุ๊บเมื่อไหร่มันดับให้เราเห็นนั่นแหละโยมดับละเนี่ยเขาเรียกว่าลดภพชาตินะละภพชาติตรงนี้เองภพชาติที่จะเกิดละความโกรธไปทีโกรธรู้ว่าเราโกรธตอนนั้นกำหนดรู้แล้วปล่อยนี่ละนรกไปละหนึ่งชาตินะรู้ว่าตอนนั้นเราโลภอยู่เนี่ยกำหนดรู้แล้วปล่อยจบมันละไปเลยความโลภ ก็ละเปรตอีกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้โยมเพราะฉะนั้นค่อยๆกำหนดรู้เฉยๆว่ารู้แล้วปล่อยไปเลยอย่าไปตามอย่าไปคิดด้วยอย่าไปอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องสงสัยอะไรให้เขาคิดอะไรเราแค่ดูเฉยๆนะแล้วเดี๋ยวโยมจะพัฒนาขึ้นนะจะเริ่มเจอตัวดับที่จิตได้เลยต่อไปการปล่อยวางในอารมณ์จะเกิดง่ายขึ้นอาจจะเป็นเรื่องทุกข์ก่อนแรกๆธรรมดานะมันจะต้องเขาเรียกว่าระลึกชาติก่อนระลึกชาติชั่วได้คนอะถ้าชาติดียังได้ไม่ง่าย ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันพอระลึกชาติชั่วได้เนี่ยชั่วหมดมันก็เกิดดีแล้วแค่นี้เองมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะแต่เราก็จัดตัวไม่ดีออกเลยนะมละบาปแล้วก็มันจะเกิดบุญตั้งมั่นขึ้นมาได้ก็ค่อยทำใจเย็นแล้วก็ค่อยๆเดินโยกมให้มากในช่วงนี้นะเดินโยกมให้มากขึ้นนะเดินโยกมเดินไปเดินมาเดินเร็วด้วยเดินช้าด้วยเดินช้ามีสติเดินเร็วก็ได้เรียกว่าเคลียร์ปรับสภาพของธาตุสี่นะช่วยเคลียร์ความคิดต่างๆไปได้ช่วยตรงนั้นครับ คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามของโยมที่ถามเข้ามาเมื่อวันเสาร์กับหลวงพ่อบุญส่งซึ่งหลวงพ่อบุญส่งก็ได้ฝากให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายแลได้ช่วยตอบปัญหาเพื่อเป็นการตอบที่มีหลายหลักให้โยมได้ไปถือปฏิบัติครับคำถามนี้มาจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามถามมาว่าขายของอยู่ที่ตลาดและมีหนูมารบกวนจึงเอายาเบื่อหนูจะบาปหรือเปล่าครับแต่ก็ไม่ได้ใส่บาตรแต่ก็ได้ใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วก็บาปแน่นอนเพราะเจตนาฆ่ามันเป็นยาเบื่อถ้าโยมมากรงก็มีเนี่ยโยมมากรงมาดักแล้วไปปล่อยได้อันนั้นก็ถือว่าเบาบางลงไปหน่อยก็จะไม่บาปเจตนาไม่ได้ฆ่าดังนั้นแต่นี้เจตนาฆ่าเขาเลยเพราะเอายาเบื่อให้จริงเขามารบกวนก็จริงแต่โยมเชื่อไหมว่าจิตวิญญาณนี่มันเกิดในทุกๆที่เลยทุกสรรพสัตว์เลยเพราะฉะนั้นกรรมที่ทำมาเนี่ยแม้กระทั่งหนูแม้กระทั่งแมลงสาบบางทีอาจจะเป็นญาติเราแต่อดีตด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นบอกบางทีฉันต้องทำใจที่มันทำลำบากไงในทางโลกเนี่ยต้องหามาต้องทุกอย่างต้องเคลียแต่เชื่อไหมว่ามันก็มีเหตุปัจจัยทำให้เราต้องเจออย่างนั้นทำไมคนอื่นไม่เจอแล้วบางทีเนี่ยทำไมไอ้ความอยู่ๆเนี่ยทำไมมันมีหนูมามีแมลงสาบมาเพราะความสกปรกหรือเปล่าเพราะความที่เราปล่อยทิ้งอะไรที่มันรกอยู่อย่างนั้นนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันแค่เหตุอะไรที่ทำให้เราต้องปล่อยงั้นมันก็มีเหตุปัจจัยทำให้เราต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเวลาไม่มีบ้างอะไรบ้างต่างก็เลยปล่อยทิ้งอยู่อย่างนั้นนี่ก็เป็นเหตุอยู่ในหลายอย่างเพราะฉะนั้นต้องปรับนิดนึงก็มาทำความสะอาดซะนะทำความสะอาดแล้วก็ถ้ามีชีวภาพไปช่วยได้นะโยมเอาไปล้างในบริเวณที่โยมขายของแล้วเนี่ยโยมล้างปืนล้างอะไรแล้วก็เอาเนี่ยล้างอีกทีหนึ่งจะช่วยดับกลิ่นด้วย
แล้วก็ช่วยตรงนั้นได้ด้วยนะมันก็จะช่วยป้องกันไปได้ขั้นหนึ่งในเรื่องเบื่อเนี่ยแต่มาว่าเอากรงมาดักยังดีกว่านะเอากรงมาดักแล้วเอาไปปล่อยได้ก็ยังบรรเทาตรงนั้นจะไม่เป็นโทษกันก็ถ้าถามว่าบาปไม่บาปแน่นอนเพราะกล้าก็แล้วมันเจตนาไม่กล้าแล้วถึงก็จะทำความรังคาให้เราเนี่ยมันก็เหมือนกันเหมือนกับสัตว์เนี่ยเหมือนกับปลาเนี่ยเราก็บอกเขาเป็นอาหารของเราเนี่ยถามว่าเขารู้ไหมว่าเขาจะเป็นอาหารของเราเขาก็ไม่ได้เกิดเป็นอาหารของเรานะเราเนี่ยทิ้งต่างเอาไปเองสมมติไงใช่ไหมเขาก็ไม่อยากตายหรอกทุกสรรพสัตว์ไม่มีใครอยากตายเดี๋ยวมนุษย์ทุกคนเหมือนกันมันก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันรักทุกข์เกลียดทุกข์งั้นการไม่เบียดเบียนก็เป็นตัวเริ่มตรงนั้น แต่ไม่เป็นไรเรานึกได้เราสำนึกได้เราก็โอเคยังว่าถือว่ายังไถ่บาปเราอุทิศส่วนกุศลให้นะก็ตามเหตุปัจจัยนะก็ค่อยๆปรับได้ค่อยๆปรับค่อยๆหาวิธีที่ดีขึ้นนะปัญญาก็จะขึ้นยังก็บริกรรมไว้เยอะๆก็ได้นะอยู่ขายของไปทั้งวันเนี่ยบริกรรมไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยเลยพุทโธสัมโมสังโฆไปทั้งวันเลยโยมเดี๋ยวขายก็ดีเดี๋ยวเผื่อหนูเนี่ยหายไปเฉยๆนะอาจจะเป็นเงินก็ได้นะเจ้ากรรมนายเวร พอเข้าใจเนาะครับฉบับนี้มาจากโยมธนากรจังหวัดสุราษฎร์ธานีถามว่าตอนนั่งภาวนาปฏิบัติว่าพุทลมเข้าโทลมออกแบบนี้ไปเรื่อยๆบางทีพุทโทก็หายไปเลยเหมือนคนกำลังหลับก็มีความรู้สึกอยู่อยากทราบว่าอาการแบบนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วจะปฏิบัติต่ออย่างไรครับสมาธิมันเกิดอะไรอยู่ พุทโทไปเรื่อยๆพุทโทหายไปเนี่ยแต่รู้ตัวโทษพร้อมอยู่นั่นแหละตรงนั้นนะสมาธิเราให้กำหนดรู้กายสงบเป็นไงแล้วก็มาดูใจสงบเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตเฉยๆไว้งั้นบางทีการคิดกำหนดเนี่ยบางทีก็คิดไม่ได้นั่นคือเข้าถึงฐานสงบเลยเราหยุดคิดนี่คือหยุดคิดแล้วแต่ถ้ากำหนดแล้วยังรู้สึกกำหนดได้หรือคิดได้อยู่ก็เข้าไปสู่ความสงบแล้วแต่ยังไม่ถึงฐานที่ตั้งของมันจริงๆเท่านั้นเองไม่เป็นไรมันก็จะพัฒนาต่อไปของมันเองนะแล้วก็ทำไปเงี้ยแล้วเราก็บริกรรมเรื่อยไปอย่าทิ้งนะนี่เขาเรียกว่าเมื่อมีบริกรรมจะไม่ทิ้งกายการปฏิบัติเนี่ยทิ้งกายไม่ได้นะต้องอยู่กายไว้เรื่อยไปจนกระทั่งอย่าไปรู้จิตเนี่ยเดี๋ยวเรามันตั้งมันที่กายได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจิตคิดขึ้นมาให้เราเห็นอย่างโยมเมื่อกี้เนี่ยคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้เลยแล้วก็ปล่อยอันนี้จะเริ่มไปรู้จิตแล้วจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนาแล้วนะจะเริ่มเห็นสภาวะแล้วจะเริ่มเห็นจิตในจิตว่าจิตมันคิดดีคิดไม่ดีคิดอดีตคิดอนาคตนี่จิตในจิตก็จะเกิดขึ้นนะเริ่มจะละเอียดขึ้นไปเองเดี๋ยวถ้าตรงนี้ทำคือจิตสงบแล้วโยมแล้วก็สังเกตเฉยๆนะพอออกจากความสงบอย่างที่มากล่าวเมื่อกี้เนี่ยพิจารณาเลยผมคนเล็บผนังนะยกขึ้นมาพิจารณาเลยยกจิตนี้ขึ้นพิจารณาอย่าเพิ่งเลิกนะอย่าเพิ่งเลิกผมออกจากสมาธิเนี่ยกำลังดีจิตจะอยู่เฉยๆจะรู้สึกเฉยๆว่างๆสบายๆอยู่ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกตอนนั้นแต่เมื่อออกจากความสงบคืออะไรเริ่มคิดเริ่มรู้สึกว่าเราคิดแต่มันยังคิดน้อยๆอยู่คิดนู่นคิดนี่ไม่มากหรอกเรายกจิตตรงนี้แยกมันคิดเลยเอามาคิดถึงผมคนเล็บผนังเป็นยังไงผมอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงมันงอกงามมาด้วยอะไรคาน้ำที่เราจะถางเข้าไปใช่ไหมถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ชำระล้างไม่สระผมเป็นยังไงสุกมันเกิดการหมักหมมแล้วเกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจแล้วก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็จะเห็นภาพชัดอย่างงูสุนัขมันไม่เคยอาบน้ำเนี่ยเราผ่านเราเนี่ยเราก็จะเหม็นรู้สึกได้นะบางทีก็อย่างเนี้ยพอเราเปรียบเทียบปุ๊บเราจะรู้สึกเข้ามาในความรู้สึกตรงนี้มันจะถอนอุปทานของเราไปเรื่อยๆถอนความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละค่อยถอนไปตอนไปหยอกกระปุกไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้แหละคือวิปัสสนาขั้นต้นแล้วมันจะเป็นบาดฐานสู่สมถะขั้นที่2เมื่อมีวิตกมีวิจารเราพิจารณานี่มีวิตกมีวิจารเดี๋ยวมันเกิดปิติขึ้นมาก็มีเมื่อเกิดปิติก็กำหนดรู้กายรู้ใจเหมือนกันพอวิจิตดับไปแล้วมันก็จะรู้สึกมีความสุขละสบายใจมีความสุขโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจเหลือเกินตอนนั้นมันก็จะเป็นแล้วนักเข้าจิตก็จะอยู่เฉยๆมันจะเกิดความตั้งมั่นอยู่กับกายเนี่ยเขาเรียกว่าเดินทางไปสู่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแล้วนี่เป็นสมถะขั้นที่2แล้วเป็นฌานอุปจารสมาธิเนี่ยโยมก็ทำไปตรงนี้ฮะเดี๋ยวพัฒนาไปแล้วเดี๋ยวปัญญาโยมจะเกิดอีตอนพิจารณาผงคนและผนังนี่แหละดีแล้วก็ทำต่อไปนะจิตสงบแล้ว ครับคำถามนี้มาจากโยมน้อมจิตอยู่กรุงเทพมหานครถามมาว่าตอนนั่งสมาธิมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังผมจากดำก็เป็นสีขาวมันก็ร่วงหล่นน้อยลงไม่สวยไม่งามฟันก็เป็นของไม่เที่ยงฟันกำลังหลุดก็ไม่ครบ32ตอนนี้มันก็เกิดอาการร้องไห้น้ำตาไหลและจะให้ทำอย่างไรต่อไปครับกำหนดรู้แล้วก็ปล่อย
กำหนดรู้เพราะการที่ว่าร้องไห้บางทีมันเกิดปิติก็มีนะก็เช็คน้ำตาก็ได้น้ำตาที่หยดลงมาเนี่ยสัมผัสกายแล้วเนี่ยเป็นน้ำตาเย็นหรือน้ำตาอุ่นๆถ้าน้ำตาอุ่นแสดงว่าเราเสียใจที่ดูที่เนี่ยเราเนี่ยมันน่าจะมาทำตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาทำเนี่ยเพิ่งจะมารู้มาเจอเพชรไอ้ตอนที่จะแก่แล้วก็มีบางทีเนี่ยมันก็จะเสียใจนะแต่ปิติก็คือมันก็ปลื้มใจที่ได้รู้ได้เห็นความจริงอย่างนี้มันก็เกิดปลื้มใจขึ้นมาน้ำตาลนั้นจะเย็นอันนั้นเป็นธรรมโอสถเลยนะเดี๋ยวอาตมาเรียกว่าซุปเปอร์เอนโดฟินจะป่วยยังไงก็หายแล้วปิติตัวนี้เกิดแล้วเมื่อเกิดแล้วพยายามรักษาไว้แต่ไม่ต้องไปทำทำตัวนี้ทำที่วิตกวิจารเนี่ยทำพิจารณากายเนี่ยผมก็เรียกว่าหนังอย่างนี้แหละแต่พิจารณาก็ได้ยังไงให้เห็นความจริงนะที่มันเป็นจริงๆอ่ะนะคิดไปตรงเนี้ยทางที่จะมายกตัวอย่างเนี่ยที่พูดให้ฟังนี่เนี่ยพิจารณาตามความจริงเนี้ยง่ายๆเบาๆเนี่ยคือมันจะรู้ไปจริงๆออกความจริงแค่นี้ไม่ได้เยอะแยะไม่ต้องถึงทับพิจารณาจนกระทั่งร่างกายเราเน่าเฟะเป็นซากศพอย่างนั้นมันแค่ทำจิตให้สงบจิตมันจะลงไปสู่ความสงบเท่านั้นเองแต่พิจารณาความสกปรกที่เป็นจริงเนี่ยเราลองปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ไปจะอาบน้ำไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันลองสักสามวันเจ็ดวันอะไรจะเกิดขึ้นนะแต่ละวันก็แตกต่างกันไปด้วยในสภาวะจิตที่เราไปรับเนี่ยความสกปรกที่มีเนี่ยก็จะมีพัฒนาไปแต่ละวันไม่เหมือนกันด้วยแล้วถึงวันหนึ่งมันจะข้ามอารมณ์นั้นไปเองแล้วมันก็จะอยู่แบบสบายแล้วเราจะได้เข้าใจไอ้คนที่เขาไปเก็บไอ้เศษอะไรขยะตามถังขยะกินอ่ะแล้วก็ไม่เคยอาบน้ำเราจะได้รู้ว่าเขาอยู่ได้ยังไงมันเป็นความเคยชินตรงนั้นแล้วทำไมต้องอยู่อย่างนั้นเพราะกรรมกำหนดไปกรรมที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นนะกรรมที่เขาทำเป็นอย่างนั้นนะเราจะเข้าใจในกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละพยายามกำหนดไปเถอะพิจารณาไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นผลออกมาเองปัญญาจะเกิดอยู่ปัญญาจะเกิดตอนนี้แหละครับฉบับนี้มาจากโยมเพ็ญจันทร์นนทบุรีครับถามมาว่าถ้านั่งสมาธิแล้วเกิดอาการปวดเมื่อยมากๆจะทำอย่างไรครับทุกเกิดขึ้นพระเจ้าบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญานะกำหนดรู้ว่าทุกกายเป็นยังไงจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งทั่วพร้อมแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าทุกใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยทุกแค่กำหนดรู้ไม่ต้องไปแก้ทำอะไรแต่ทนได้ไหมถามใจตัวเองนั่งอยู่แล้วทนได้ก็นั่งต่อไปดูลมแล้วก็ดูแล้วต่อไปแต่มันก็ยังบีบคั้นอยู่นั่นแหละมันไม่ได้เลิกไปไหนหรอกการกำหนดรู้นี่คือกำหนดให้รู้นะไม่ได้กำหนดให้ดับบางคนใช้คำว่าหนอไงพอปวดมันก็ปวดหนอปวดหนอปวดหนอแล้วก็เอาจิตไปไว้ตรงปวดนี่เขาเรียกว่ากำหนดผิดนะครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนให้ตรงนั้นหนอเป็นคำที่ไม่มีความหมายแต่เป็นคำที่สิ้นสุดสิ้นสุดคือมันดับนะเรียกว่าถ้าใครกำหนดคือปวดแล้วหนอปล่อยแล้วก็มาพองหนอยุบหนอแล้วยังปวดอยู่ก็กำหนดปวดหนอแล้วก็มาพองหนอยุบหนออย่างนี้นะถึงจะกำหนดถูกนะไม่ใช่ไปแช่อยู่ตรงนั้นมันสวยอารมณ์อยู่แล้วจิตเนี่ยเราดึงจิตมันออกมาซะแล้วตรงนี้มันอยู่ไหมยังอยู่แต่ว่ามันก็มีอิทธิพลกับเราน้อยลงอะจนกระทั่งเราอ้าวไม่ไหวแล้วทนไม่ได้แล้วกำหนดรู้กายรู้ใจนี่กายทุกอย่างนี้ใจทุกเป็นแบบนี้ทุกแปลว่าทนไม่ได้นี่แหละทุกจริงๆเกิดขึ้นแล้วเราเห็นทุกข์แล้วตรงเนี้ยนะถ้าเรากำหนดเนี้ยเราจะเห็นทุกข์แล้วว่ามันเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจนี่เกิดปัญญาเลยกำหนดรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้ตัวมันแล้วทำไงกายมันเป็นธาตุสี่มันไงไม่มีใครทนได้หรอกที่มันทนได้ที่มันอยู่เนี่ยเพราะมันมีความขยันกระทำมาขยันเรื่องอะไรมันจะทนเรื่องนั้นได้ไม่ว่าขยันเรื่องอะไรมันจะทนเรื่องนั้นได้หมดเลยขยันเรียนเนี่ยก็จะทนเรื่องเรียนแล้วก็จะรู้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกเรื่องของความขยันของคนเนี่ยมันจะได้หมดเลยดังนั้นเมื่อเราทำตรงนี้เสร็จแล้วทำไงกายมันทนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถสิฮะเปลี่ยนอยู่นั่งอยู่แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนขยับมือไปขยับเสร็จแล้วค่อยขยับเคยเย็นอะไรก็ให้รู้ตัวนะเวลาจะขยับไม่ต้องรีบร้อนช้าๆขยับอะไรก็รู้ไปหมดแล้วก็ขยับเปลี่ยนอิริยาบถแล้วค่อยขยับเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วสังเกตทุกข์ไปด้วยพอเราเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับไปแล้วเห็นไหมนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งเนี่ยทุกข์ดับไปเพราะเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อทุกข์ดับแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็สบายขึ้นใช่ไหมก็เกิดความสุขก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยนี่เรารู้เวทนาแล้วเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาทุกเวทนาสุขนะสุขก็เป็นเวทนาทุกก็เป็นเวทนาเดี๋ยวอุเบกขาอยู่เฉยก็เป็นเวทนาเนี่ยเราจะเข้าใจตัวนี้ได้นะพอเปลี่ยนอิริยาบถแล้วเราก็ทำก็นั่งเตาต่อไปเหมือนเดิม นะอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็มาอีกโยมแล้วมันจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นมันจะเริ่มห่างความทุกข์มันจะเริ่มมีกำลังมันมีกำลังแล้วมันจะเริ่มรู้สึกว่าอ่ะไหนตะกี้นี่เปลี่ยนแล้วมันก็ดับไปแล้วนี่มันก็หายนะลองไม่เปลี่ยนที่มันจะเป็นไงดูที่มันจะแค่ไหนอ้าวเริ่มสู้แล้วนี่ก็เรียกเริ่มสู้ด้วยปัญญาไม่ใช่จะตั้งท่าที่เอาทนอันนั้นจะลำบากแล้วต่อไปร่างกายมันจะไม่มันจะไม่ได้มันไม่สมดุลกัน
ต้องปรับให้มันสมดุลกันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีนี้นะขั้นที่1คือเราดับแล้วนี่ดับสุขขั้นที่1ขั้นที่2นี่มันจะดับไปโดยธรรมชาติที่ข้ามอารมณ์แหละขั้นที่3คือดับที่จิตที่ไม่รู้จิตกําหนดรู้แล้วทันมันจนกระทั่งกําหนดรู้ทันปุ๊บแล้วมันดับไปเราเห็นนี่ก็เรียกว่านิโรธตัวสุดท้ายแล้วรู้แจ้งยังก็จะเป็นตามลำดับไปอย่างนี้หยาบกลางละเอียดก็ค่อยทำไปทำดีแล้วครับคำถามนี้มาจากทางเฟซบุ๊กครับที่โยมชิกเป็นคำถามที่3ของวันนี้ครับถามมาว่าอานิสงส์การปล่อยปลาและสัตว์ชนิดต่างๆต้องปล่อยตามแม่น้ำลำคลองที่แตกต่างกันใช่ไหมถ้าปล่อยไม่ถูกที่จะทำให้ปลาตายและจะเป็นบาปมากขึ้นกว่าเดิมช่วงหลังจิตตกก็เลยไม่กล้าปล่อยปลาอีกกลัวเป็นบาปมากกว่าเดิมยิ่งชีวิตในกรุงเทพมหานครหาแม่น้ำคลองยากหรือต้องไปปล่อยในวัดส่วนคนส่วนใหญ่นิยมไปปล่อยปลาในวัดกันเห็นมากันครับใช่ที่ว่าในวัดเป็นเขตอภัยทานเนี่ย ปล่อยที่วัดก็โอเคแต่ว่าเชื่อไหมว่าถ้าวัดในกรุงเทพก็อีกทางออกของน้ำไม่ค่อยมีน้ำเมื่อไม่หมุนวนเนี่ยน้ำเหมือนกับถั่วละน้ำเราเนี่ยอยู่กับที่ได้เนี่ยมันเน่านะแล้วมันอยู่กับที่เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนใช่ไหมมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยเนี่ยความเปลี่ยนแปลงนี่มันก็เป็นประโยชน์ตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันอยู่กับที่อยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดอาการแน่นอนมันต้องเน่าเพราะฉะนั้นก็จะมีผลเหมือนกันเนี่ยตามวัดตามอะไรต่างๆแต่ท่านก็มีวิธีการนะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้วิธีการเอาให้เติมอากาศเติมออกซิเจนก็ใช้เครื่องเติมอากาศของในหลวงนี่แหละในหลวงการที่9พระองค์ทรงทำไว้ให้นะอย่างนี้ก็ไปเติมได้หลายรูปแบบมีวิธีการเอาสายใหญ่ลงไปเป็นฟองขึ้นมาก็มีใช้แบบตีน้ำก็มีใช้แบบเป็นไอเครื่องเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นมอเตอร์แล้วก็หมุนแล้วก็มันก็จะพ่นน้ำข้างล่างก็มีแล้วแต่แบบมันมีราคาไม่แพงโยมอันนี้ไปใช้ได้นี่วิธีการปล่อยปลาอย่างที่บอกแล้วเนี่ยมันก็จะต้องรู้เราจะช่วยชีวิตเขาแล้วเนี่ยช่วยเขาไปแล้วให้เขาไปต้องเสียชีวิตมันก็อย่างที่โยมคิดเนี่ยมันก็ติดใจนะเพราะฉะนั้นการปล่อยสัตว์ไม่ใช่ป่าสัตว์อะไรก็ได้เราเห็นเฉพาะหน้าเราเห็นพวกนี้เราคิดจะช่วยเนี่ยหมดปล่อยเขาออกไปเนี่ยนั่นแหละมันก็ได้เหมือนกันดังนั้นการปล่อยปลาบางคนก็ว่าจะไปต่ออายุจะยืนขึ้นเพราะเอามาจากรุ่นสมัยพุทธกาลลูกศิษย์หลวงพระปสาริบุตรนี่แหละเป็นสามเณร7 ขวบแล้วโยมก็ว่าเนี่ยเธอจะถึงเวลาแล้วให้ไปลาพ่อแม่ซะก็เดินทางกลับไปก็บังเอิญไปเจอปลามันตกคลักอยู่น้ำมันแห้งมันตกคลักที่โคนอยู่ก็เลยเอาละไหนๆก็โอ้โหเขาก็จะตายแล้วเราก็จะไปตายเหมือนกันลองช่วยเขาหน่อยดีกว่าก็เอาจีวรเนี่ยห่อปลาฮะแล้วก็ไปทิ้งในแหล่งน้ำที่มีน้ำปลามันก็รอดไงมันก็ไปได้ปรากฏว่าพอกลับมาแล้วสามเณรไม่ได้ตายตามเวลาพระเสด็จก็ถามว่าเธอไปทำอะไรมาก็บอกว่าเนี่ยไปปล่อยตรงเนี้ยนี่อะไรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเอามาเป็นอุบายใช่ไหมคนโบราณฉลาดก็เอาเลยมาครับมาปล่อยปลาที่ประเทศอินเดียก็ไม่มีนะแต่พอคนไทยไปเที่ยวอินเดียเนี่ยเดี๋ยวนี้มีมันมาขายข้างๆเรือแล้วปล่อยปลาไปจับปลาตัวเล็กมาแล้วมาให้เราปล่อยมาขายให้แล้วมีการบอกวิธีการด้วยนะสัพพสุขสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยให้เราสวดตรงนี้อีกฉลาดมากซึ่งจริงๆในอินเดียไม่มีแต่ก่อนเนี่ยในแม่น้ำคงคาปล่อยไปก็โอเคไม่มีอะไรเขาไม่ได้เอามากินกันก็เช่นเดียวกันว่าเราต้องรู้ชนิดของปลาว่ามันปลามันอยู่ยังไงยังเต่าเหมือนกันเนี่ยมันมีเต่าบกแล้วก็เต่าน้ำนะเราสังเกตได้ยังไงถ้าเต่าน้ำที่อยู่ในน้ำเนี่ยตรงเซนมันเนี่ยจะมีพังผืดตรงเท้ามันนะจะมีพังผืดเพื่อการว่ายน้ำแต่ถ้าเต่าบกเนี่ยจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราเอาเต่าบกไปปล่อยในน้ำมันก็ตายเหมือนกันมันก็เป็นปัญหานี่โยมแล้วมันก็เกิดอะไรต่างๆมากมายเมื่อก่อนนี่ปล่อยนกเลยนกกระจอกเยอะเลยเดี๋ยวนี้หายไปละเนี่ยเราก็ทำกันมานะโยมจริงๆแล้ววิธีการเนี่ยมันบังเอิญเจอนะบังเอิญเจอเราก็ไปช่วยกันได้หรือไปตลาดเนี่ยเห็นมันดินอยู่นึกมันเหมือนว่าสเปคเข้าไปโดนเข้าถูกใจมันเอาละตัวนี้เอาไปปล่อยแต่โยมก็ต้องรู้ที่ก่อนว่าจะไปปล่อยที่ไหนแต่ส่วนมากที่ไปปล่อยที่วัดเพราะว่าวัดเป็นเขตอภัยทานก็จึงนิยมไปไว้ที่วัดกันนะปล่อยที่วัดก็อีกนะก็ต้องมีอาหารให้มันกินแต่พระมีอาหารพอมีอาหารในปลาอยู่หรอกนะพอจะมีอาหารเหลือบ้างอะไรพวกนี้ก็ยังพอนั่นกันไปแต่เซนได้บอกแล้วเลยว่าเรื่องการให้ทานเนี่ยเราจงต้องให้อภัยกับไม่ค่อยให้กันนะโยมปล่อยปลาจะไม่ให้อภัยมันก็นะเหมือนกับแบบชอบทำบุญจังเลยแต่ไม่มีน้ำใจโยมเคยเห็นนะเยอะนะคนเราเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะ
ชอบทำบุญจังเลยแต่ไม่มีน้ำใจนั้นการทำเนี่ยเพื่อพอกจิตเรานะการเสียสละมันทำลายความตนีการให้ไปเนี่ยนั้นเราจะไม่ต้องไปเจาะจงอะไรถึงขนาดจะขนาดนั้นจริงมันมีอันนี้ส่งอย่างนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าเราต้องเป็นจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะโยมนะปล่อยปลาแล้วอายุยืนใช่ไหมได้ปล่อยแล้วอายุยืนแต่โยมลืมปล่อยโรคไปก็เจ็บไปด้วยในที่สุดแล้วปล่อยปลาอายุก็ยืนแต่กลายเป็นว่ามีโรคมะเร็งขึ้นมามันก็ไม่น่าอยู่หรอกนะจริงไหมเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะทำให้มันสมดุลกันทำกายทำใจให้มันสบายแต่ละวันทำอะไรได้อะไรถนัดที่ไหนอะไรสะดวกที่ไหนก็ทำอะไรตรงนั้นเลยการมาวัดเหมือนกันนะวัดที่ไหนมีตรงไหนที่ใกล้บ้านที่เราจะสะดวกทำเลยจะทำไม่ต้องลำบากที่ต้องโอ้โหไปกลับก็ลำบากจะต้องมาถึงนี่อยู่นู่นอยู่ต้องไกลพระรามสองมาถึงวัดสังฆทานเงี้ยมันก็จะเกินไปหน่อยนะบางทีแล้วมันศรัทธาเยอะไปต้องใช้ปัญญาด้วยนะศรัทธาปัญญาต้องเสมอกันด้วยสติที่คมนี่แหละได้ทำแล้วทำอะไรได้สมบูรณ์ขึ้นนะก็คิดว่าลองพิจารณาดูถ้าติดใจแล้วไม่ต้องปล่อยก็ไม่เป็นไรนะที่ไหนที่เขามีปล่อยกันเราเรื่องเราไปเอินไปเจออย่างเงี้ยเราค่อยไปปล่อยก็ได้แต่ว่ามีวิธีการอีกเยอะแยะไปในการที่จะทำตรงนี้การมาทำใจเนี่ยสำคัญกว่าตรงนั้นด้วยซ้ำนะการมาฝึกสติเนี่ยการมารักษาศีลเนี่ยเจตนาไม่เบียดเบียนเขาด้วยกายกับวาจานี่ก็ได้กว่าละกว่าที่โยมจะปล่อยอย่างนี้อายุมันยืนไปเองโยมปฏิบัติด้วยอิทธิบาทสี่รับรองว่าอายุยืนแน่นอนนะทำอะไรก็แล้วแต่ลองทำในระบบเนี้ยทดลองดูก็ได้นะลองสังเกตดู ก็คงพอเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นการปล่อยสัตว์เนี่ยก็จำเป็นต้องรู้ว่าเขาอยู่ยังไงอันนี้ก็คือว่าต้องเพิ่มความรู้เข้าไปอีกหน่อยละที่เขาต้องรู้เพราะอะไรเพราะเราจะได้รักสัตว์ไงเราจะได้ทำถูกนะเป็นสมาธิด้วยไอ้คิดว่าสักแต่ว่าปล่อยแล้วไม่รู้อะไรแล้วเขาไปแล้วเขาก็ไปตายเนี่ยมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิได้เหมือนกันนะก็เรียกเข้าใจผิดไปนะก็ต้องเข้าพิจารณาครับกลับมาถึงปัญหาของโยมที่ถามหลวงพ่อบุญส่งเมื่อวันเสาร์นะครับมาจากโยมปี่จังหวัดนครราชสีมาถามมาว่าเวลาที่ประสบกับเหตุร้ายๆต่างๆเกิดขึ้นความทุกข์ที่จิตใจมากๆจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับเนี่ยมันทับสมเลยนะเรียกผีซ้ำซ้ำพลอยเวลากรรมไม่ดีให้ผลเนี่ยมันเป็นผลวิบากไม่ดีมาเนี่ยมันให้ผลมันไม่ได้ให้อย่างเดียวด้วยนะมันมาทีโอ้โหมันมาเป็นกระบวนการเลยแล้วอาตมาเนี่ยเคยเจอกับตัวเองใหม่ๆสมาธิมันเกิดโอ้โหเฮาหานมากมันมีกำลังมาเลยเจ้ากรรมนายเวรเสื่อยินดีพร้อมที่จะใช้แล้วตอนนี้เราคิดเขาจะทยอยมาสักทีละสองลายสามลายไม่ใช่มาพร้อมกันเลยไอ้หนึ่งก็มาไอ้นี่ก็มาโอ้โหมันจะจิตจะตกเอาเนี่ยมันจะเครียดเลยนะต้องทำไงวิธีการนอนสมาคือตายแป๊บทำไม่ตายเลยโยมทำตัวตายแล้วตอนเนี้ยทำจิตปล่อยแล้วคนตายคิดอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้ทำเฉยๆอยู่กันแหละสักพักหนึ่งมันก็เบาขึ้นนะนั่นวิธีการเบื้องต้นแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่มันเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยอาตมาก็เคยเป็นในชีวิตก่อนที่จะบวชนี่แหละอาตมาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ดวงอ่ะหมอดูก็ดูเราไม่ค่อยดูหมอแล้วแต่เขาพยายามจะดูให้แล้วก็มีน้องมีเนี่ยน้องๆเนี่ยไปดูมาให้ก็วันนี้นะทำอะไรจะไม่ดีในช่วงนี้อาตมาก็คิดทำธุรกิจอย่างนี้เอาทำไปคิดรอบคอบอย่างดีเรียบร้อยเลยนะทำตอนแรกเริ่มต้นดีแล้วพอไปเอ้ามันมีปัญหาไปได้ยังไงมันเจ๊งขึ้นมาเอ้าเลิกเปลี่ยนใหม่ก็บอกไม่ดีไม่เป็นไรไม่ยอมอย่างนี้ไม่ได้เอาอย่างอื่นก็มาคิดทำอย่างอื่นใหม่ทำง่ายๆเลยบางทีเริ่มต้นไอ้มอไซค์วินมอไซค์เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีกันหรอกเราก็มีมอไซค์อยู่คันไงก็เลยเอาไปจอดเฉยๆนี่แหละแล้วก็รับไปส่งคิด3บาท5บาทเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มขนาดทำอย่างนั้นนะทำปฐมานั่นนะเขาก็เพื่อนก็มาร่วมด้วยก็มาร่วมด้วยมันเริ่มเพิ่มมาเป็น2คัน3คัน5คันก็มี5 6คันแล้วตอนนั้นประมาณ6คันได้ก็อยู่ไปอยู่มาอ้าวมันต้องมาทำเสื้อแล้วเสื้อมาใส่กันก็คิดกันถูกๆก็แค่เอาแค่ไปตัดมาราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ได้คิดอย่างอื่นเสร็จแล้วก็อ้าวทำปฐมาอยู่ๆเราเกิดการว่ารถเราเกิดมีปัญหาไปต่อไม่ได้เนี่ยแล้วที่อยู่ดูแลอยู่แต่ที่เราจะคุมอยู่กับไม่เพื่อนเราก็กลับมาดูแลให้เราก็อ้าวดีแล้วงั้นช่วยดูให้หน่อยแล้วในที่สุดแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะเราจะไปทำอะไรที่ไหนไม่รู้ไม่ดีตรงจุดนั้นแหละแล้วกลับมาใหม่กลายเป็นว่าไอ้วินตัวเนี้ยเสื้อที่เขาขายเนี่ยตัวเราเป็นหมื่นละโย เราก็ขอมันไว้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนเริ่มต้นนะนี่ขอเราทั้งตัวเขายังไม่ให้เลยโยดูดิเนี่ยบทมันจะเป็นขึ้นมาเนี่ยมันอะไรต่ออะไรมันไปหมดเลยนะมันจะเป็นอย่างนั้นนั้นจะมาทำอะไรก็พังทำอะไรก็พังเปลี่ยนไปทำตรงนี้ก็ไม่ไปไม่ได้จะมาหยุดตัวเอง
ตอนนั้นที่อยู่ที่บ้านเขามีเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยเลี้ยงปลาสลิดนี่แหละแล้วก็มีสวนของเพื่อนเขาอยู่แล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นมันเป็นสวนมันเป็นบ่อเลี้ยงกันแต่ขอบบ่อมันจะมีปลูกสวนปลูกอะไรต่างๆแล้วก็ปลูกกระสอบเอาไว้ก็เลยมาเข้าไปทำไงรู้ไหมเขาไปเดินจงกรมเนี่ยแล้วนั่งสมาธิหยุดทุกอย่างไม่ทำอะไรเลยตอนนี้เมื่อทำแล้วมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ยอมแพ้แต่มันทำไงเมื่อไปแล้วมันดันทุลังไปไม่ได้มันก็ต้องหยุดก่อนมันมาหยุดเลยหยุดแล้วก็ไม่ทำอะไรแต่เนี้ยทำแต่อย่างเงี้ยปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็แปลกนะมันเหมือนจะไม่มีหรอกตอนนั้นเงินทองก็เหลือเรียกว่ามันเหลือน้อยมากแล้วถ้าจะเรียกว่าการใช้จ่ายในครอบครัวก็น้อยมากกลายเป็นว่ากับพอได้ไม่น่าเชื่อแต่ตอนที่เราเริ่มมีเยอะๆเนี่ยกับโอ้ติดนู่นติดนี่ไม่ค่อยจะพอแต่พอเราเริ่มหยุดอ้าวมันเริ่มมีเริ่มพอขึ้นพอขึ้นมันหนักเข้าถ้าไปมาอยู่เพื่อนมาจากไหนรู้เราอยู่ทางใต้ไม่เจอกันนานแล้วเคยทำงานปัญญาด้วยกันก็มาหาที่บ้านชวนไปทำงานด้วยก็เลยได้ไปทำงานอยู่ที่หาดใหญ่ภาคหนึ่งเป็นเลสเตอร์มีเยอะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรที่ว่าบุญช่วยได้จริงๆนะทุกอย่างถ้าทำไปแล้วมันเป็นปัญหาโยมมันอันนั้นก็หลุมเล่าแล้วก็เนี่ยลองหยุดดูสักตั้งหยุดดูสักพักหนึ่งสวดมนต์ไหว้พระทำจิตสงบสัก5นาที10นาทีนะเดินจงกรมเนี่ยเดินให้เยอะพยายามเดินไปเดินมาเนี่ยเดินเนี่ยจะเป็นตัวช่วยปรับความคิดเราได้มันจะช่วยคลายความคิดได้เดินให้เร็วเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เนี่ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นี่แหละแล้วจะคิดอะไรก็คิดเดินแบบฟรีสไตล์เลยโยมไม่ต้องกำหนดอะไรนั้นนะเดินไปแล้วถ้ามันเริ่มเหนื่อยมันเริ่มช้าลงเอาจิตไว้ที่ส้นนะเอาจิตมารู้ที่ส้นเนี่ยรู้ขวารู้ซ้ายรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็รู้อย่างเงี้ยขวาพุทธซ้ายโถไปเรื่อยพุทโถไปเรื่อยอย่างนี้ก็ได้นี่เริ่มเดินมีสติแล้วเนี่ยเราเดินเกียร์ความคิดกับเดินมีสติเขาเรียกเดินพิจารณาธรรมคือเดินคิดนั้นปล่อยฟรีสไตล์แต่พอเริ่มเดินมีสตินี่ชักเริ่มละเดี๋ยวมือมันมารวมมันเองอะสำรวมจะเอามารวมไว้ข้างหน้าจะไว้ข้างหลังหรือจะกอดอกอะไรก็ได้เดินไปจะช่วยผ่อนคลายความคิดเราได้ความคิดเมื่อเวลาคิดยิ่งคิดยิ่งเข้ามาเนี่ยมันคิดไม่ออกมันยิ่งคิดเข้ามามันคิดแก้ปัญหานั้นคิดแก้ปัญหานี้ยิ่งคิดมันความคิดมันมาทับถมนั้นทุกเกิดขึ้นพระเจ้าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาลูกสุขกายทุกใจแล้วปล่อยนะปล่อยอย่างนี้แล้วเดินบ่อยๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะเคลียร์ความคิดออกมันจะเกิดความคิดที่เราต้องการมันจะอยู่มันจะทำให้เราคิดออกขึ้นมาได้มันจะมีหนทางเองออกมาเองได้เลยนะถ้าทดลองดูอันนี้จะเพิ่งเจอต้องลองแล้วก็จะเจอเองแต่ทุกท่านก็จะเจอแต่จะมันปรับโดยอิริยาบถเราที่จะทำนี่แหละลองหยุดดูสักพักหนึ่งแล้วก็ลองไปที่ที่เราจะอยู่แบบคนเดียวได้ ไม่ต้องถือสงบเงียบก็ได้นะแล้วเราก็ทำเรานี่แหละพอประมาณแล้วก็ทุกวันก็อยู่ก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระไว้ประจำสวดมนต์นี่ช่วยได้เยอะนะเขาก็ต้องแก้ด้วยวิธีหยุดนั่นแหละพอเข้าใจเนาะครับคำถามนี้เป็นของโยมจีราอยู่กรุงเทพมหานครถามมาว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เมื่อเรามีตัวรู้ไว้ดูจิตแล้วแต่เรายังรู้สึกว่าตัวรู้เป็นเราอยู่เราจะพิจารณาอย่างไรจึงปล่อยวางตัวรู้ได้ไม่ต้องหรอกให้มันรู้เหอะจนกระทั่งมันรู้แจ้งอ่ะเนี่ยโยมคิดเองโยมไปคิดยังไงถึงไม่รู้จริงๆนั่นตอนที่รู้ว่าเป็นตัวเองนั่นน่ะไม่รู้ถ้ารู้มันจะไม่รู้ว่าเป็นตัวหรอกแค่รู้แล้วมันไม่คิดอะไรเข้าใจมั้ยตัวรู้คือรู้แล้วไม่คิดนะเห็นก็รู้ว่าเห็นแต่ไม่คิดได้รู้ว่าได้ยินไม่คิดแค่ได้ยินเหมือนกับว่าคำว่ามันจะไปเข้าคำว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยตรงเนี้ยคือตัวรู้เนี่ยจะรู้แค่นี้นะไม่ใช่รู้อะไรรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไม่ใช่รู้แล้วเก็บมาแล้วก็ไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันคิดตั้งเยอะแล้วรู้ป่ะโยมไม่รู้ตัวแต่ถ้ารู้แล้วปล่อยไปดิรู้แล้วปล่อยไปดิเดี๋ยวโยมจะรู้เลยว่ามันจะไม่ใช่ตัวมันจะเป็นตัวหรือไม่เป็นตัวไม่ใช่ปัญหาแล้วโยมอย่าไปคิดนะโยมแค่ตรงนี้เท่านั้นเองแค่รู้แล้วก็ปล่อยมันไปเนี่ยนะเดี๋ยวจะเห็นสภาวะของมันเองสภาวะของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจะปรากฏขึ้นเองนะไม่ใช่ด้วยความคิดนะความคิดเป็นสัญญามันจะคิดในทางที่ปรุงแต่งอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันเข้าสภาวะที่มันหยุดคิดแล้วมันจะขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละถึงจะเจอตัวอย่างนั้นนะมันจะต้องถึงจุดของเขาที่พอเหมาะพอดีนะด้วยเหตุปัจจัยที่พอเหมาะพอดีมันถึงจะเกิดตรงนั้นขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นปล่อยมันตรงนั้นโยมอย่าไปดูจิตเลยเนี่ยโยมไปดูจิตดูจิตก็ดูความคิดนั่นแหละแล้วก็หลงอารมณ์จิตในที่สุดแล้วหลงอารมณ์จิตมาเป็นโกอีกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นดูกายให้ดีมั่นให้มั่นอยู่ที่กายให้ได้ตรงไหนก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังหรืออาการ32ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายหรือลมหายใจที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ลมเนี่ยมันบางเบาจะจับยากเท่านั้นเองแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยให้กำหนดรู้อิริยาบถหลักก่อนก็ได้
อย่านั่งก็รู้ว่านั่งเนี้ยก็ตั้งแต่ศีรษะไปเท้านึกรู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะช้าก็ได้เร็วๆก็ได้แล้วแต่เราหยาบๆเริ่มต้นเร็วกว่าก็ได้2 ท่อนแล้วก็เป็น4 ท่อนแล้วก็เป็น8 ท่อนแล้วก็ขยายค่อยๆช้าๆไปด้านหน้าด้านข้างด้านหลังวนไปเงี้ยพอรู้อีบทหลักแล้วเดี๋ยวจะรู้นะก็อีบทย่อยจะขยับพอเย็นก็รู้เดี๋ยวทางหนักก็จะไปรู้ลมตัวนี้จับลมได้แล้วเพราะกายมันเริ่มปรับแล้วเริ่มนิ่งนะก็จะเริ่มมาเห็นลมได้ก็มาจับลมตอนหลังก็ได้หรือจะมาดูอาการ32ท่องไปเลยถ้าท่องได้นะท่องไปเรื่อยๆแล้วคนที่บอกว่าที่เป็นทุกข์แล้วไม่รู้จะแก้ไงมันมาเยอะเลยเนี่ยท่องอาการ32นี่ก็ช่วยได้นะโยมอันนี้หลวงพ่อสนองได้ให้สมาไว้ท่านบอกว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์เวลาเกิดภัยพิบัติหรืออะไรฉุกเฉินขึ้นมาไม่รู้จะแก้ไขยังไงท่านบอกให้ท่องนี้ไปเลยนะเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนหาลูกเอ็นอัติกระดูกอัติมินจังอยู่ในกระดูกเนี่ยท่องมันไปเรื่อยๆเงี้ยแล้วเวลาเรานั่งเราก็นั่งท่องนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะใช้ได้นะมีตั้ง6 วิธีด้วยกันที่ในการที่จะเอาจิตไว้ที่กาย6 วิธีด้วยกันนะมารู้แบบนี้รู้เอียบทรู้เอียบทหลักรู้เอียบทย่อยรู้ลมหายใจแล้วก็มารู้อาการ32มารู้ธาตุ4แล้วมารู้เรื่องของซากศพที่ตายไปแล้วนวสีนวสิกาปภะคือซากศพ9 อย่างนั่นอย่างนั้นเป็นต้นหรือเรียกว่าไม้ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายอย่างนี้เขาเรียกไม้ตายสุดท้ายเนี่ยวิธีการดูกายมันมีตั้ง6เอาตรงนี้ดีก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพอตั้งมั่นที่กายแล้วจิตมันคิดนั่นเดี๋ยวโยมจะกำหนดรู้แบบนี้แล้วจะปล่อยรู้ปล่อยเนี่ยถึงจะมารู้จิตจริงๆถ้าตามดูรู้จิตตอนนี้เราเนี่ยคิดกับมันเลยเราไม่ทันหรอกจิตนี่เร็วมากโยมเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเพราะฉะนั้นถึงได้บอกครับฝรั่งจะถามมาอยู่เรื่อยๆนะจะถามเรื่องว่าอยู่ช่วยเรื่องของหูที่ตาทิพย์ไหมแล้วก็บอกว่าความเร็วของเสียงในเดินทางในความเร็ว1760 ไมล์ต่อวินาทีอยู่ก็จับมันมาใส่วิทยุเห็นป่ะเนี่ยหูทิพย์ส่งอย่างไรมาเราได้ยินตรงนี้เห็นป่ะเขาก็เอ๊ะไม่น่าใจเราแสงเดินทางด้วยความเร็วกว่าเสียงอีกเราเคยเห็นฟ้าผ่าไหมเคยเอาฟ้าผ่ามันจะแลบก่อนใช่ไหมพอฟ้าแลบปุ๊บยมนับเลย1 1 2 2 3 3ตู้มแสดงว่าจากนี่ไปนู่น3 กิโลเห็นไหมแสงมาแล้วแต่เสียงยังไม่มาเลยอีก3 กิโลเพราะฉะนั้นพอไอ้เสียงเดินไอ้แสงด้วยความเร็วกว่าเสียงนี้ยมก็จำมันไว้ในทีวีเห็นป่ะส่งมาจากไหนเลยมามองเปิดเห็นได้ตรงนี้ตาทิพย์หรือเปล่าเขาก็เอ๊แล้วจิตนี่ล่ะเร็วที่สุดเลยบ้านอยู่ที่ไหนล่ะอยู่อเมริกาเอากำหนดกลับตานึกถึงบ้านเอาลืมตาไปกลับมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเร็วมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำไงจะจับจิตตรงนี้ได้พระเจ้าสอนสติปัฏฐาน4เอาสติมาจับจิตตรงนี้ให้ได้นะมาจับไว้ที่กายก่อนจับไปที่กายแล้วเดี๋ยวก็เจอเวทนาจับเวทนาไปต่อไปแล้วนะเขาก็มาเกิดจิตคิดขึ้นมาพอตั้งมั่นที่กายจิตคิดจับจิตได้พอจับได้ตูมพอทันปุ๊บเมื่อไหร่มันดับโป๊ะนั่นแหละโยมกูทิพย์ตาทิพย์เกิดเองเลยไม่ง่ายมากเนี่ยเพราะเป็นความถี่ที่เร็วกว่าเราจับความเร็วกว่าได้ไอ้ที่ช้ากว่านี้สบายมากเลยนั่นเป็นเรื่องของแถมที่จะมาบอกเรื่องไงสิ่งพวกนี้มันเป็นของแถมแต่หลักเราต้องเดินตามหลักนี้ไปนะอย่าไปเอาว่าคนมีความรู้เข้ามาแก้ใช้นะโยมต้องขออภัยนะส่วนใหญ่คนมีความรู้จะมาเจอมาหลายคนแล้วเพื่อนๆกันก็มีเยอะเขามักจะเอาเนี่ยเขาบอกดามดูรู้จิตไม่ง่ายดีมีดูได้ทั้งวันเลยบอกใช่ก็มันคิดทั้งวันอะแต่กายเนี่ยเราจะตั้งมันให้มันหยุดคิดเมื่อไหร่อ่ะยอมต้องหยุดคิดไม่งั้นมันไปแย่เลยไอ้ตามดูรู้จิตนี่เขาเรียกว่าคนที่ใช้ปัญญาเขาเรียกสำเร็จโดยปัญญาวิมุตติพิจารณากายเลยได้เลยไม่ต้องทำสงบพวกนี้เขาจะสงบแค่คณิกะไม่มากหรอกเขาไม่เข้าสงบหรือเขาอยู่แค่เนี้ยแล้วก็พิจารณาไปเลยเขาถึงบอกแห้งแรงไงมันจะไม่ชุ่มชื่นมันจะไม่สดชื่นมันจะไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอกแต่ใช้แต่ปัญญาเนี่ยมันก็ตื้อได้เหมือนกันนะเห็นไหมแต่ผู้ที่สร้างบารมีตรงนี้มามีแต่มีน้อยมากแต่ทั้งปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจโตวิมุตติสำเร็จด้วยการทำสติให้ตั้งมั่นเป็นสมาธินะทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิหยุดคิดนี่แหละแล้วจนสมาธิเนี่ยมันจะมีพลังมีกำลังแล้วเราเอามาพิจารณาแล้วถึงจะพอเข้าใจทางนี้เขาเรียกว่าสดชื่นเพราะอะไรมันมีปิติมันมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาความสุขมันมีอยู่เรื่อยมันหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยปิตินี่มันหล่อเลี้ยงนะมันจะช่วยได้มันจะทำให้เรามีกำลังที่จะสู้เพราะเราอยู่ห่างกับพระพุทธเจ้าเนี่ยกึ่งพุทธกาลเลยมาแล้วเพราะฉะนั้นบารมีเราเนี่ยก็ไม่ได้มากหรอกแต่เราก็ต้องทำให้มากไงทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดแล้วก็จะเกิดมรรคผลแน่นอนนะจะเป็นผลขึ้นมาแต่เท่าไหร่ยังไงเราจะไปคิดถึงตรงนั้นคิดว่าเราต้องทำหน้าที่กันแล้วกันนะมีสติมันก็เป็นคนมีความจำดีไม่ขี้ลืมไม่ขี้หลงแล้วก็ไม่ขี้โกรธไม่บ้าเนี่ย
ผลประโยชน์ในชาตินี้เห็นชัดๆแล้วนี้ก็พอเกินพอแล้วไหมแต่ประโยชน์มากกว่านี้อเนกอนันต์นักนะเราทำไปตั้งไว้แค่นี้พอแต่ถ้าเราไม่ตั้งสติเดี๋ยวอีกหน่อยจะขี้ลืมแล้วพออยู่เยอะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวนี้ขี้ลืมไปแล้วเพราะเมมโมรีมันเยอะไงโซเชียลเนี่ยมันทำให้เราเมมโมรีเยอะไปมันทำให้ขี้ลืมได้ง่ายแล้วก็ขี้หลงแล้วหลงเอ๊ะทำอะไรอย่างกินข้าวยังเอ๊ะยังไงนี่มันจะมาหลงละหนักเข้าไงว่าลืมมั่งหลงมั่งหงุดหงิดก็โกรธง่ายก็เป็นขี้โกรธโกรธนี่ขาดสติแล้วเห็นไหมโกรธก็เป็นนรกอีกแต่ถ้าเรามีสติก็ไม่โกรธมันหายปิดนรกอีกอ้าวเนี่ยผลประโยชน์ที่เห็นเยอะเลยแต่ในที่สุดแล้วมันจะไม่บ้าแต่ถ้าเราไม่มีสติปล่อยไปเนี่ยไม่ฝึกว่าอย่างนักเข้าก็สติมันไปเรื่อยๆมันคิดไปเพ้อเจ้อไปเรื่อยเลยซึมเศร้าบ้านี่เสียสติแล้วซ่อมยากแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไว้ก่อนแล้วจะไม่เสียสติแน่นอนคนฝึกสติเนี่ยไม่มีการบ้าเลยรับประกันได้เลย 100% แล้วคนที่บ้าแก้ด้วยวิธีไหนรู้ไหมแก้ด้วยเกสาโลมานขาสันตาตะโจนี่แหละลองเอาไปดูสิเพราะจิตเขาไม่กลับบ้านจิตมันไปจนไม่ยอมกลับมาบ้านคืออาการ32นี้ดังนั้นหลักการปฏิบัติคือทำยังไงให้จิตอยู่ที่บ้านนี้พอเราดูสิเราสังเกตจิตเราเนี่ยปกติไม่ค่อยอยู่หรอกไปเที่ยวเลยคิดเรื่องไหนก็ไปนู่นไปนู่นไปนี้ไปทั้งวันเลยแต่ทำไงให้มันมาอยู่ได้เราจะรู้สึกมันหยุดคิดมันสบายขึ้นมันสงบนะเนี่ยเราสังเกตดูแค่นี้ก็พอแล้วก็จะเห็นได้แล้วนั้นมันสบายได้เราทำเองนะแต่เราเนี่ยไปเชื่อไปฟังคนอื่นเขาเราคิดมันสังคมไงเนี่ยมันก็เลยการทางโลกกับทางธรรมมันจะสวนกระแสกันตรงนี้เองทางโลกมันจะต้องเอาเข้ามาต้องสังคมแต่ทางธรรมเนี่ยทำไงจะเอาออกไปมันเยอะมากอยู่ข้างในเอามันออกไปให้หมดออกไปแล้วมันจะว่างจากความคิดแล้วมันหยุดคิดเป็นสงบว่างสงบแล้วมันจะสว่างเป็นปัญญาเนี่ยว่างสงบสว่างเห็นไหมฮะแล้วต่อไปแล้วเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็จะเข้าใจตรงนี้ได้ปัญญานี้จะเป็นปัญญารู้แจ้งในทุกทั้งปวงครับข้อต่อไปคำถามนี้เป็นของโยมเปิ้ลอยู่ปทุมธานีครับถามมาว่าเวลากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วบริกรรมพุทโธจะรู้สึกแน่นอึดอัดจะแก้ไขอย่างไรครับก็ไม่ต้องบริกรรมนะบางคนเนี่ยพอบริกรรมเนี่ยพุทโธเนี่ยมักจะเป็นไปบังคับลมนะพอไปพุทลมเข้าโธลมออกพุทเข้าโธออกต้องการให้ลมมันสม่ำเสมอกันจิตเนี่ยมันต้องการอย่างนั้นแต่นั้นพอทำมาแล้วโดยธรรมชาติของลมไม่มีสม่ำเสมอหรอกนะถ้าเราลองสังเกตดูเราจะเห็นเข้ายาวก็มีเข้าสั้นก็มีออกยาวก็มีออกสั้นก็มีนะลมแรงลมเบาลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดเนี่ยถ้าเราทั้งสังเกตเฉยนั่นเมื่อกายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งเฉยเมื่อลมหายใจเคลื่อนไหวให้ใจมันนิ่งเฉยอยู่เฉยนะไม่ต้องบริกรรมอย่างนั้นก็ได้ถ้าจะบริกรรมพุทโธก็คือบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเลยพร้อมกับสังเกตลมเข้าลมออกไปเฉยนะเอาอย่างนั้นนะไม่ต้องกำกับว่าพุทลมเข้าโธลมออกมันจะไปบังคับให้ลมน่ะเท่ากันเสร็จแล้วพอบังคับแล้วก็เกิดอาการแน่นอึดอัดปวดหัวปวดต้นคอปวดไปหมดแล้วมันก็เป็นเพราะลมมันดันปัญหาของลมไม่สมดุลกันนะนี่คือลักษณะของธาตุที่มันแปรปรวนมันไม่เท่ากันผมก็ต้องใช้วิธีการปล่อยก็ใช้บริกรรมอย่างอื่นก็ได้นะเกสาโลมานขาสันตาตะโจก็ได้ทดลองนี้ดูก็ได้นะท่องไปเฉยๆอย่างนี้แหละเกสาโลมานขาสันตาตะโจก็ได้หรือไม่ก็พุทโธธัมโมสังโฆเพิ่มเข้าอีกหน่อยแล้วสังเกตลมถ้าจะดูลมด้วยนะก็ได้นะพุทโธธัมโมสังโฆแล้วสังเกตลมมันเข้าไปไงโตธัมโมสังโฆหรือไม่ต้องบริกรรมเลยก็ได้ถ้าสามารถที่จะจับแล้วสังเกตลมได้แต่ได้กล่าวแล้วว่าลมนี้ละเอียดมากมันจับยากเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนั่งก็ตามยืนก็ตามนอนก็ตามให้กำหนดอิริยาบถหลักก่อนนะยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนโดยการอุดทางปาตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้านึกขึ้นมาถึงผมอโทเกสมัสกาเบื้องต่ำนึกจากปลายผมลงไปถึงปลายเท้าเนี่ยแล้วก็นึกแค่นี้นึกมานึกลงไปผ่านด้านหน้าผ่านด้านข้างผ่านด้านหลังขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงรอบๆกายเราไปเงี้ยแค่นี้เองแค่นี้ก็จิตสงบได้แล้วบางคนหรือบางคนที่มีวิธีการที่กรมสมัยเขาวิจัยมาเนี่ยเป่านิ้วนะโยมเป่านิ้วเฉยๆนะเป่าไปยาวๆเบาๆเป่าไปให้รู้สึกแล้วก็ให้มันต่อเนื่องยาวไปแล้วสังเกตที่ท้องดูเนี่ยพอเป่าไปเลยท้องมันจะแฟบลงไปแฟบแฟบแฟบจนกระทั่งมันแฟบจนเราทนไม่ได้ละนิดนึงหยุดหนึ่งสองสามแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกสังเกตลมนิ่มเข้าไปสังเกตที่ท้องก็จะพองออกพองออกพองออกต้องเต็มแล้วนะพอเต็มที่แล้วทนไม่แล้วเอาหยุดนิดนึงนับ1 2 3แล้วเราก็เป่าใหม่อยู่เงี้ยโยมไม่กี่รอบไปเนี่ยสงบง่ายเลยแค่นี้มันจะสังเกตอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะ
ลองเปลี่ยนวิธีดูนะถ้าวิธีนั้นทำให้เราต้องอึดอัดทำให้เราต้องมันเป็นทุกข์ที่โดยใช่เหตุนะเราก็ต้องปรับวิธีการเพราะมันจะต้องเป็นการสังเกตรู้เฉยๆนะแล้วมันจะเข้าไปสู่สภาวะของมันเองไม่ใช่เราต้องทำอย่างนี้ต้องให้เป็นอย่างนี้มันจะไม่เป็นให้หรอกนั่นบังคับทำจิตนี้บังคับไม่ได้นะจิตเราเนี่ยบังคับไม่ได้แต่สามารถทำให้มันรู้ได้ให้รู้ทันของจิตได้ด้วยการฝึกสติแบบนี้แหละสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดนะจำไว้ตรงนี้ว่าสติคือรู้แต่ไม่คิดรู้ที่เห็นรู้ที่ได้ยินรู้ที่ได้กลิ่นรู้ที่ได้รสชาติรู้ที่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้แต่ไม่คิดต่อใช่ไหมไม่ค่อยทันมันหรอกมันคิดไปแล้วนะแต่เราทำไปเถอะทำไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเริ่มต้นเราวิ่งเนี่ยเราไม่เคยวิ่งเลยพอเราไปวิ่งเนี่ยโอ้โหกิโลหนึ่งวันนี้โอ้ยหอบแพงเลยเหนื่อยแล้วก็วิ่งไม่ได้เร็วแล้วเอ้าเราก็ไม่เลิกรอบมุ่งนี้ไปวิ่งใหม่ที่เหนื่อยอยู่เนี่ยเอาวิ่งรู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงแล้วเอาไปวิ่งอีกจะเหนื่อยน้อยลงแล้ววิ่งอีกมันจะเริ่มเหนื่อยน้อยลงแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะเราจะเริ่มเร็วขึ้นแล้วทีนี้วิ่งทันเขาแล้วใช่ไหมเริ่มสปีดได้เร็วๆพอไปทันพอทันปุ๊บก็รู้แล้วอ้าวใครวิ่งอยู่ข้างหน้าเมื่อก่อนเราไม่รู้หรอกเพราะเราวิ่งช้าอยู่ตรงนี้เป็นเดียวกับฝึกสตินี่แหละพอเราเริ่มรู้ไปอย่างเงี้ยรู้ไม่ทันหรอกรู้แต่รู้แล้วก็ปล่อยรู้ไปรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าสติจะเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งทันอารมณ์ของจิตจิตคิดปุ๊บนี่กำหนดรู้ปั๊บมันดับให้เห็นเลยไม่ต้องทำอะไรกิเลสละกิเลสมันละกันอย่างนี้แหละเพียงแต่เรามารู้เท่านั้นเองว่ามันเป็นอะไรมันอยากเกิดขึ้นกำหนดรู้ปุ๊บมันดับติดให้เราเห็นเลยนะแล้วก็จะเริ่มในตัวกำหนดเนี่ยมีความจำเป็นกำหนดรู้กายรู้ใจเนี่ยจำไว้เลยเป็นคำสอนแรกที่พระเจ้าสอนเลยว่าทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ทุกกายทุกใจนี่เป็นการแยกกายแยกจิตที่ไปในคุณหลวงพ่อสนองพูดไว้บ่อยมันแยกมันจะจับแยกกันนะมันแยกด้วยอัตโนมัติเดือนสุวรรณไม่เคยอยู่หรอกแต่เราดึงมันกลับมารู้นี่มันกลับไปแยกอย่างนี้นะเหมือนกับเอาจิตนะกลับมาบ้านมันอยู่ที่กายซะมันกลับแยกอัตโนมัติได้เพราะมันจะเป็นความรู้สึกว่าอ๋อความรู้สึกของกายเป็นยังไงความรู้สึกของใจเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้เราจะแก้ถูกจะรู้เหตุที่มาได้ก็ประมาณนี้นะครับมีคำถามไหมครับครับคำถามนี้เป็นของโยมที่ถามอาจารย์ทิพกรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับถามมาว่าการถือศีลอุโบสถอยู่ที่บ้านทำได้หรือเปล่าครับได้แต่มันยากไงเขาเลยไม่ค่อยได้นิยมทำกันนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันจะมีถ้าเรามีแวดสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผู้คนอยู่ด้วยเนี่ยมันยากเลยการที่จะไปกระทบกระเทือนทำให้จิตใจเงี้ยเพราะศีลอุโบสถเนี่ยเป็นศีลที่เขาเรียกสหศีลรวมผิดข้อเดียวมันผิดหมดเลยผิดข้อเดียวนี่ผิดเลยนะศีลขาดทันทีเลยไม่มีจะไม่มีต่ออีกเลยเพราะฉะนั้นข้อไหนที่รักษายากที่สุดข้อ4เพราะข้อ4มันประกอบด้วยองค์4 1พูดโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหาย2พูดคำหยาบด่าทอกัน3พูดให้อะไรเสียดสีทิ่มแทงให้ร้ายป้ายสีเขาแล้วก็4ก็คือพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระตลกขนองยอมสังเกตในคำพูดทั้งหมดเนี่ยมันพูดไม่ได้เลยถ้าจะเรียกว่าต้องหยุดพูดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่บ้านโยมสามารถที่ไม่พูดกับใครได้เลยโอเคหรือว่าโยมอยู่บ้านแล้วอยู่แบบสัปยะโดยที่ว่าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่โดยที่มีผู้ที่อยู่คู่อยู่เป็นคู่ของเราเนี่ยแต่เขาเข้าใจเราตกลงกันสุติสัญญาว่าเราจะรักษาศีลอย่างนี้นะศีลมีลักษณะอย่างนี้ท่านต้องทำอย่างนี้จะโดนตัวจะมันเป็นศีลพรหมจรรย์โยมจะไปส่งของมือกับมือส่งกันไม่ได้นะมันเป็นสื่อที่ต่อกันนี่ก็อีกต่างหากนั้นจะต้องวางแล้วให้เขาหยิบเอาเองนั้นมันถึงได้ทำได้ยากไงแต่ถ้าใครมีสัมปชัญญะอย่างนั้นแล้วจะรักษาทำได้แล้วทำอาจจะทำได้ดีด้วยซ้ำแต่มันเป็นปัญหาตรงที่ว่าศีลเนี่ยรักษาเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งนะวันหนึ่งก็คือตั้งแต่อรุณขึ้นนะทั้งวันแล้วก็อีกทั้งคืนจนอรุณขึ้นอีกวันหนึ่งแล้วศีลจะขาดเองอัตโนมัติไม่ต้องลาศีลจะขาดไปเองเลยนั้นการลาศีลเนี่ยไม่ได้ลาอะไรหรอกก็เพียงแต่ว่ามาบังกำกับให้เรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์นะคุณสมบัติของมนุษย์คือต้องมีศีล5เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเราจะรักษาไปเรื่อยๆได้มั้ยศีล8ศีล8ธรรมดานี่แหละไม่ต้องอุโบสถอุโบสถเนี่ยจะรักษาศีล8ในวันพระนะจำไว้เลยว่าศีล8เนี่ยจะรักษาศีล8ในวันพระคือวันอุโบสถเพราะฉะนั้นในศีล8ที่เราจะรักษาทุกวันเนี่ยทำได้ไหมได้เพราะว่าการรักษาศีลคือการทำรวมระวังกายกับวาจาเมื่อทำรวมระวังกายกับวาจาด้วยอะไรเนี่ย5ข้อไม่ทำรวมกายวาจาไม่ประพฤติร้ายเบียดเบียนเขาด้วยการฆ่าการทำร้ายเบียดเบียนเขาใช่ไหมการแกล้งการไปประพฤติร้ายชีวิตเขาแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาด้วยไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของเขาไม่ไปลักขโมยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่เบียดเบียนครอบครัวเขานะสามีภรรยาลูกเขาแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาด้วยคำพูด
นะที่ไปพูดให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงเขาหรือว่าพูดโกหกหลอกลวงเขาแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการดื่มของเมานะทำให้เราขาดสติมึนเมาเนี่ยหรือว่ายาเสพติดต่างๆที่ให้โทษกับเราเนี่ยแค่นี้แล้วข้อที่6มันแค่เพียงว่างดไม่รับประทานอาหารในยามวิกาลยามวิกาลคือหลังจากเที่ยงไปแล้วเรียกว่าวิกาลนะถ้าตั้งแต่อรุณขึ้นมาจนยันเที่ยงเนี่ยเราจะทานกี่ครั้งก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะอย่างอินเดียเนี่ยก็เรียกว่า2มื้อมื้อเช้ากับมื้อสายมื้อเช้าตั้งแต่อรุณขึ้นถึงเที่ยงจะรับประทานกี่ครั้งก็มื้อเดียวคือมื้อเช้าแล้วพระเจ้าจึงบัญญัติทุกดวงว่าอาสนะเดียวคือนั่งครั้งเดียวไงเห็นไหมอันนี้จะมือสายล่ะตั้งแต่หลังเที่ยงก็เรียกว่าเป็นวิการตั้งแต่หลังเที่ยงไปแล้วจนยันกระทั่งทั้งวันทั้งคืนจนอรุณขึ้นอีกครั้งหนึ่งพวกนี้นำปัญหาเพราะฉะนั้นจะมีอย่างนี้แล้วก็รักษาได้ก็ข้อ6ข้อ7ก็อะไรไม่ตกแต่งนะไม่ตกแต่งร่างกายไม่ก้อนลำประคมดนตรีไม่ฟังพวกนี้ที่จะเป็นข้าศึกของการประพฤติพรหมจรรย์นะแต่เพลงที่เป็นธรรมะก็ฟังได้ไม่เป็นข้าศึกเห็นไหมต้องยกเว้นให้ถูกเราต้องมีปัญญาก็รักษาได้ไม่นอนในที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นละสำลีทำให้มันนุ่มสบายเขาเรียกว่าลืมนอนแล้วลืมมันเพลินกับการนอนเท่านั้นเองเราก็มีที่ของเราที่บ้านแล้วก็ปูเสื่อนอนก็ทำได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราจะขาดข้อไหนวันนี้อยากจะทานอาหารมาพระเจ้าขอญาติครับข้อนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ7ใช่ไหมเออมันยังครอบเวอร์ในศีล5เราอยู่นะเอาเราวันนี้อยากจะนอนที่นอนนุ่มๆเลยข้าวก็จะกินเอาเจ้าขอญาติข้อนี้เหลืออีก6ใช่ไหมก็เป็นศีล6ได้เห็นมั้ยเราก็ยังควบคุมไอ้ศีล5ยังอยู่ในตัวอยู่นี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยรักษาศีลต้องใช้ปัญญาตรงนี้นิดนึงคือสำรวมระวังไม่เบียดเบียนประสุสายเบียดเบียนผู้อื่นและก็ตัวเองแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อศีลขาดสมมติมันอยู่ตกหลุมปุ๊บอ้าวจะบอกว่าไม่เจตนาได้มั้ยมันรู้อยู่ทั้งหมดอยู่ว่าเป็นยุงเนี่ยตั้งใจเต็มๆด้วยแต่ทำเนียนๆนั่นเองอย่าไปคิดอย่างนั้นเปลี่ยนเลยถ้าเราทำปุ๊บเพราะเผลอสติขาดสติก็แล้วแต่เราก็ตั้งเลยว่าอ๋อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วต่อไปจะสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปนี่ศีลกลับมาแล้วโยมนี่เขาเรียกสติมารู้ทันเห็นไหมใช้สติสำรวมระวังไปเรื่อยๆเนี่ยพอสติทันเนี่ยมันเป็นการฝึกสติไปในตัวเลยนั้นศีลมากหรือน้อยไม่ใช่ความจำเป็นนะไม่ใช่ความจำเป็นศีล5เท่านั้นก็ไปเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาได้นั้นไม่ใช่ต้องเป็นศีลจำนวนมากๆศีลมากรักษาไม่ได้มันก็ผิดมันก็เยอะอันนี้ถ้าศีลน้อยเรารักษาได้บริสุทธิ์มันก็ถือว่าโอเคแต่จะมาพูดถึงการครอบเวอร์ศีลใน5ข้อมันมีอยู่อย่างนี้เพราะไอ้ข้อที่จะผิดง่ายๆมันก็มีอยู่นะข้อที่4อย่างเงี้ยนะมันก็จะมีโอกาสเพราะฉะนั้นเราลองๆพิจารณาดูเราจะรักษายังไงเพราะฉะนั้นการรักษาศีลบริสุทธิ์อยู่กับบ้านทำได้ครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามใน Facebook สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับถูกครับก็ขอรัตนาพรอันประเสริฐของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้ไว้เป็นการส่งท้ายปีเก่าวันนี้แล้วก็ต้อนรับปีใหม่ของพรุ่งนี้ขอทุกญาติโยมทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่มีอายุวันนะทุกขภาระปฏิบัติในสารสมบัติพัฒนามงคลสมบูรณ์มวลผลเจริญยิ่งขึ้นไปให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันจะเยสัพพะทานังสัพพะลาภังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพรสาธุธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย